สวัสดีครับทุกคนนะครับนะสวัสดีวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะครับเรามาทบทวนกันนะครับว่าตอนนี้เราถึงอะไรกันอยู่นะตอนนี้เรากำลังพูดถึงสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับเชิงสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนะครับอันดับหนึ่งนะแล้วเราก็ได้เรียนรู้วิธีแรกไปแล้วในการแก้สมการนะครับเรียกว่าสมการแยกตัวแปรได้หรือ separable equation นะครับแล้วก็มีวิธีที่สองนะครับก็คือตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตสำหรับสมการเชิงเส้นนะก็ถ้าเราจำได้เนี่ยวิธีที่2ของเราเนี่ยนะครับก็จะมี5ขั้นตอนประมาณนี้นะครับจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปซะก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่จะมาช่วยเราในการแก้สมการก็คือตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตนะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเฮ้ยอาจารย์ทำไมมันเวิร์กอะนะอาจารย์รู้ได้ไงว่ามิวทีอะมันต้องทำอย่างนี้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาคลายล็อกกันนะครับคลายความสงสัยกันว่ามันเวิร์กได้ยังไงนะทำไมมิวทีถึงมีสูตรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำไมที่มาที่ไปทำไมเราต้องแก้สมการอย่างนี้นะครับดังนั้นเราก็ย้อนกลับไปเริ่มแรกเราอาจจะต้องไปที่สมการเชิงเส้นก่อนนะครับนะซึ่งสมการเชิงเส้นอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งด้วยเนาะนะเราก็จะมีรูปทั่วไปอยู่นะครับ standard form หรือ canonical form นะก็เขียนอยู่ในรูป y prime บวก p t y เท่ากับ g t ซึ่งคราวที่แล้วนะครับอาจารย์ได้เน้นย้ำไปนะว่าสัมประสิทธิ์ตรงนี้ต้องเป็น1นะครับที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราจะได้ identify ว่า p t คืออะไรนั่นเองเนาะถ้าเราจำได้นะครับนะแล้วก็ตัวที่เราจะเอามาช่วยในการอินทิเกรตเนี่ยเราเรียกว่า mu t นะครับก็จะมีสูตรว่า e ยกกำลังอินทิเกรต p t d tประเด็นคือเฮ้ยมันมาได้ยังไงไอ้0นั้นนะครับก็ตอนนี้เอาแบบนี้ก่อนแล้วกันกำหนดให้ฟังก์ชันสุดพิเศษของเรานะครับมิวทีมีคุณสมบัติว่านะครับมีคุณสมบัติว่ามิวทีพอไปคูณ PT เนี่ยมันได้มิวพรามทีนะสมมุติว่ามีคุณสมบัตินี้อยู่นะดังนั้นจากรูปทั่วไปตรงนี้นะครับเราให้เป็นสมการที่1นะแล้วตรงนี้เป็นสมการที่2นะก็สังเกตได้ว่าด้วยคุณสมบัติของมิวเนี่ยเรามีมิวคูณ p อยู่นะตรงนี้มี p อยู่ดังนั้นผมควรจะคูณมิวตลอดทั้ง2ข้างของสมการ1คูณตลอดสมการ1ด้วยมิว t นะสิ่งที่ผมจะได้นะครับก็คือได้มิว t y prime บวกมิว t p t y เท่ากับมิว t g t นะครับแล้วบังเอิญว่าไอ้ตัวมิว t g t ตรงนี้มันคือมิวพรามทีนะครับจากสมการที่2นะแล้วเราก็เขียนขึ้นมาว่าจากสมการที่2นะครับเราก็แทนค่าลงไปได้มิว t y พรามมิว t p t ตอนนี้ถูกเปลี่ยนเป็นมิวพรามทีแล้วด้านขวายังเป็นมิว t g t นะดังนั้นสิ่งที่เราต้องพิจารณาต่อเฮ้ยทำไมเราต้องทำอย่างนี้นะครับถ้าเราคุ้นๆในตอนที่เราทำหลายๆสเต็ปนั้นนะเราจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมันจะสามารถเขียนอยู่ในรูปอะไรได้นะด้านซ้ายมองออกไหมว่าคืออะไรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแน่นอนนะครับตัวนี้จะยุบรวมกันได้เป็นมิวคูณ y ทั้งหมดพรามนะครับจากกฎผลคูณของอนุพันธ์ที่เราได้เรียนกันก่อนมิดเทอมมันเลยปลดล็อกทุกอย่างเพราะคุณสมบัติของมิวในสมการที่2นี่แหละนะครับแล้วเราก็จะได้มิว t g t ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็สามารถแก้สมการนี้ได้นะครับโดยการเปลี่ยนพรามเช่นเคยนะครับเปลี่ยนพรามเป็น d by dt นะนี่ก็สิ่งเดียวกันนะครับแล้วเราก็ย้าย dt ไปฝั่งนู้นนะครับนี่เขียนแค่มิวจีก็พอนะก็จะได้ dt ขึ้นมานะครับแล้วเราก็อินทิเกรตทั้งสองข้างนะฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะได้มิว y ฝั่งขวามือคืออินทิเกรตมิวจี dt นะครับ y ของเราก็เลยได้สูตรคืออินทิเกรตมิวจี dt หารด้วยมิวนี่คือที่มานะนี่คือที่มาก็เรียบร้อยนะครับสังเกตได้ว่านี่แหละเพราะคุณสมบัติบรรทัดที่2ตรงนี้แหละนะครับทำให้ทุกอย่างปลดล็อกสามารถหา y ได้นะครับซึ่งเป็นผลเฉลยของสมการเชิงเส้นที่เรามองหาอยู่นะ
สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือเราสังเกตแหละทุกอย่างอ่ะมันปลดล็อกได้ด้วยคุณสมบัติในสมการที่2นะแล้วก็ที่ได้คุณสมบัติที่2ขึ้นมาก็เพราะว่าคุณสมบัติเป็นของฟังก์ชันมิวคำถามที่น่าสนใจคือแล้วเราหามิวได้ยังไงล่ะนะไอ้มิวตัวนี้ที่ปลดล็อกทุกอย่างหาได้ยังไงครับก็แน่นอนเราโฟกัสที่สมการที่2นะผมก็ copy มากลับมาที่สมการที่2อีก1ครั้งนะครับสังเกตสมการที่2นะก็จากสมการที่2นะตอนนี้เราโฟกัสในการหามิวแล้วนะเรามีสมการนี้เนาะนะสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือสังเกตสมการนี้ดีๆนะครับเพื่อไปหามิวนะก็ผมก็อาจจะหารมิวตลอดก็ได้นะครับพอหารมิวตลอดผมจะได้มิวพรามทีมิวทีเท่ากับ pt เนาะแล้วถึงบรรทัดนี้มีใครมองออกไหมครับว่ามิวพรามส่วนมิวคือฟังก์ชันอะไรพรามมีไหมในแชทมีไหมทักทายกันนะครับตอนนี้มากับผม130กว่าท่านนะครับวันนี้หลายๆคนก็พักผ่อนวันหยุดนะมีใครมองออกไหมครับว่าดิฟอะไรเอ่ยได้มิวพรามส่วนมิวเรียนมาแล้วนะคำใบใช้หลักเกณฑ์ลูกโซ่ด้วยโอ้ขอบคุณมากนะครับทักมาแล้วมาแล้วนะครับมันคือล็อกนะครับของมิวนะครับล็อกของมิวนั่นเองดังนั้นเราก็ถ้าเราจะหามิวเราก็ทำรีพีทโปรเซสเดิมนะครับเปลี่ยนพรามเป็น d ส่วน dt นะครับนะครับแล้วเราก็คูณ dt ตลอดแล้วเราก็อินทิเกรตด้านซ้ายมือก็จะได้ล็อกมิวด้านขวามือก็ยังเหมือนเดิมอินทิเกรต pt dt นะครับดังนั้นมิวของเราก็ได้สูตรที่เรารอคอยที่มาที่ไปว่าทำไมมิวถึงได้ e ยกกำลังอินทิเกรต pt dt ก็โดยเหตุผลนี้นั่นเองครับโอเคนี่คือที่มาที่ไปไม่ยากเกินไปนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไปอ่านในหนังสือเท็กซ์บุ๊กหลายๆเล่มนะเวลาเขาหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นโดยใช้ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตหลายๆเล่มเขาก็ลักไก่เลยนะด้วยการที่ใส่สูตรลงไปนะเอามิวใส่ลงไปในนี้นะซึ่งในคอร์สของเราผมก็อนุญาตนะถ้าใครถนัดใช้สูตรผมก็ใช้ไปเลยแต่ผมแค่รู้สึกว่าการที่เราใส่สูตรลงไปมันไม่ได้ทำให้เราเข้าใจเลยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะแล้วทำไมจะต้องได้สูตรนี้ขึ้นมานะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณจะสังเกตผมอธิบายภายใน5นาทีคุณเห็นที่มาที่ไปนะทุกอย่างคุณเรียนมาหมดแล้วนะเพื่อให้คุณได้เห็นว่าเฮ้ยวิธีการอะไรต่างๆที่ได้มาเนี่ยมันมาจากความคิดสร้างสรรค์ของคณิตศาสตร์แล้วเราก็เข้าใจมันได้ด้วยนะดังนั้นเวลาผมเฉลยนะครับเวลาผมเฉลยการหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นด้วยการใช้ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตผมเลยทำคล้ายๆกับใน proof นี้นะครับเพื่อให้เราได้เห็นที่มาที่ไปเราไม่ต้องไปจำสูตรนะแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าสมมุติว่าโจทย์ไม่ได้ให้เราแสดงวิธีทำอะไรอย่างนี้คุณใช้วิธีไหนก็ได้ใช่ไหมใช้สูตรลัดนี้ก็ได้แทนค่าลงไปนะครับดังนั้นสรุปเห็นที่มาแล้วนะว่ามันไม่ได้ยากเกินไปนะครับแล้วคุณก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าทำไมนะทำไมอาจารย์ถึงเน้นนักเน้นหนาว่าตอนคุณเอามิวทีไปคูณสมการอย่าลืมไปคูณสมการในรูปทั่วไปนะห้ามไปคูณในสมการในโจทย์ใช่ไหมเพราะว่าบรรทัดเนี้ยมันมาจากต้องไปคูณสมการในรูปทั่วไปแล้วมันจะปลดบล็อกได้หมดนะครับหลังนั้นเราก็มาลุยกันต่อนะนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมต้องมี5สเต็ปนี้นะครับคราวที่เราทำไปแล้ว151ทีนี้เรามาทำ152กันครับ152นะครับก็โจทย์มาปุ๊บก็แอบสังเกตดีๆนะครับโจทย์ถามหาอะไรนะครับโจทย์ถามหาผลเฉลยตอนนั้นตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปตอบในผลเฉลยชัดแจ้งนะก็อาจจะเขียนผลเฉลยเฉยๆก็ได้นะอาจจะอยู่ในรูปไม่ชัดแจ้งก็ได้เพราะโจทย์ไม่ได้บังคับนะครับนี่คือปัญหาค่าเริ่มต้นปัญหาค่าเริ่มต้นคืออะไรนะครับมีสมการเชิงอนุพันธ์มาแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขเริ่มต้นนั่นเองถึงเป็นปัญหาค่าเริ่มต้นได้นะตอนนั้นคำตอบสุดท้ายของเราจะต้องไม่มีสีติดดังนั้นคราวที่แล้วเราพูดถึง 3-4 คำใช่ไหมผลเฉลยชัดแจ้งไม่ชัดแจ้งผลเฉลยทั่วไปผลเฉลยเฉพาะหวังว่าจะจำกันได้นะนะครับ
ทีนี้ข้อ1 5 2ตรงนี้ก็สิ่งแรกที่เราควรจะถามตัวเองนะใช้ separable equation หรือสมการแยกตัวแปรได้ได้ไหมได้ไหมถ้าเราลองทำดูเราก็เปลี่ยน y prime เป็น dy by dt เนาะแล้วคุณก็ลองพยายามย้าย y ไปอยู่ฝั่งเดียวกันให้หมดย้าย t ไปฝั่งเดียวกันให้หมดทำได้ไหมทำได้ไหมซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะทำได้นะแต่ผมอยากให้เราลองไปคิดดูว่าทำไมมันทำไม่ได้นะให้ลองไปทำดูนะครับพอทำไม่ได้ปุ๊บก็แน่นอนนะครับในคลาสที่เราเรียนแค่2วิธีใช่ไหมก็ separable แก้ไม่ได้ก็ต้องมีวิธีหนึ่งเท่านั้นคือสมการเชิงเส้นนะครับพูดถึงสมการเชิงเส้นมันจะอยู่ในรูปนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเรียนรู้ว่าเราต้องจัดที่อยู่ในรูปทั่วไปดังนั้นสเต็ปที่1นะครับเขียนในรูปทั่วไปสักก่อนเขียนในรูปทั่วไปก็ make sure สัมประสิทธิ์หน้า y prime เป็น1นะอันนี้ยังไม่เป็น1นะครับดังนั้นผมก็เลยจำเป็นจะต้องหารตลอดด้วย t ก็จะได้ y prime ลบ2ส่วน ty นะครับ t กำลัง3หาร t ก็เหลือ t กำลัง2นะครับเรียบร้อยนะครับถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถ identify หา pt ได้แล้วนะครับ pt ของผมคือตัวนี้ลบ2ส่วน t อย่าลืมลบนะดังนั้นตรงนี้เราก็โน้ตเอาไว้ว่า pt ของเราอ่ะคือลบ2ส่วน t นะครับขั้นตอนที่2เราก็หา if นะครับหรือ indicating factor ซึ่งเราเขียนแทนด้วย mu t นะ mu t สูตรคืออะไรนะครับก็ e ยกกำลัง indicate pt dt นะครับแล้วเราก็ใส่ pt ลงไปนะตรงนี้ก็จะได้ลบ2 log t เนาะนะครับถึงตรงนี้เนี่ยคราวที่เราได้เน้นย้ำไปใช่ไหมว่าเราสามารถละค่าคงที่บวก4ไปได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมอาจจะยังไม่ได้ย้ำมากคือตรงนี้เนี่ยอย่าหยุดเพราะว่าสเต็ปถัดไปของอันนี้ก็คือคุณจะต้องเอามิวทีเนี่ยไปคูณตลอดทั้ง2ข้างของสมการที่1นี้ใช่ไหมในรูปทั่วไปและในการที่คุณคูณตลอดกับมันเนี่ยควรจะต้องทำให้มันอยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดซะก่อนนะครับดังนั้นตรงนี้อย่าหยุดนะครับก็ให้เราสังเกตว่าเราสามารถทำต่อได้นิดหน่อยโดยอาศัยคุณสมบัติของล็อกนะครับไอตัวสีแดงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำต่อได้นะครับมันคือ e กำลังล็อก t ยกกำลังลบ2เอ๊นะสีแดงมันคือสิ่งเดียวกันนะถ้ามองจากซ้ายไปขวาลำบากมองอาจจะขวาไปซ้ายนี่น่าจะชัดกว่านะครับนะอันนี้น่าชัดกว่าเพราะว่ายกกำลังนะล็อกมันจะตบลงมาได้นะครับแล้วพอตรงนี้ก็หวานเจี๊ยบ e จะล็อกหายไปนะครับด้วย t กำลังลบ2นะถึงบรรทัดนี้อันนี้ก็ขอโน้ตเอาไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเจอบ่อยนะสังเกตตรงนี้เนี่ยสังเกตตัวเนี้ยมันเป็นลบ2มันจะปรากฏตรงนี้ลบ2แล้วมันจะเหมือนกันดังนั้นถ้าสมมติคุณเปลี่ยนลบ2เป็นค่าของที่ k ใดๆนะคุณจะสังเกตว่าถ้าคุณเปลี่ยนเป็น k มันจะได้ t กำลัง k เสมอดังนั้นก็อาจจะโน้ตเอาไว้ก็ได้นะครับว่าถ้าเราเจอโจทย์ข้อไหนที่ pt เป็นค่าคงที่หารด้วย t indicating factor มันจะได้ t กำลัง k เสมอนะเวลาไปทำโจทย์ก็ทำได้เร็วขึ้นหน่อยนึงนะแค่นั้นเองนะครับนะเจอบ่อยอยู่นะถ้าเราทำแบบฝึกหัดเยอะๆมันก็จะเจอขึ้นมาบ่อยครั้งเลยนะครับพอเราได้อันนี้ปุ๊บนะครับเราก็เอาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตที่เราหามาได้นะครับคูณตลอดสมการที่1คูณตลอดย้ำอีกครั้งนะครับตอนเราคูณตลอดเนี่ยอย่าไปคูณในโจทย์นะเราต้องคูณสมการที่จัดให้อยู่ในรูปทั่วไปแล้วเสมอนะครับดังนั้นผมก็คูณเข้าไปปุ๊บผมก็จะได้นะจะได้ว่านะครับหลังจากคูณตลอดผมก็จะได้ t กำลังลบ2 y prime ครับลบด้วยตัวนี้เป็น1ส่วน t อยู่นะ1ส่วน t คือ t กำลังลบ1พอคูณ t กำลังลบ2กลายเป็น t กำลังลบ3นะ t กำลัง2พอคูณกับ t กำลังลบ2ก็หายไปนะครับเหลือ cos t นะทีนี้เปลี่ยนด้านซ้ายมือนะครับเปลี่ยนด้านซ้ายมือ left hand side นะครับนะตรงนี้เคยเน้นย้ำไปแล้วนะครับว่ามองได้2แบบนะครับคือมองว่าดูตัวนี้จินตนาการว่าดึงพรามออกนอกวงเล็บได้นะหรือบางคนนะครับอาจจะจำว่า
มันคือมิวทีมิวคูณ y พรามนะนะด้านซ้ายมือจะเป็นมิวคูณ y ทั้งหมดพรามเสมอนะถ้าเราทำทุกอย่างถูกจนถึงขั้นนี้นะจะจำแบบไหนก็ได้นะครับพอถึงตรงนี้เราก็จัดรูปแล้วก็อินทิเกรตนะครับผมก็เปลี่ยนพรามเป็นดีส่วนดีทีนะครับแล้วก็คูณดีทีตลอดแล้วเราก็อินทิเกรตนะครับด้านซ้ายมืออินทิเกรตเจอดีดิเฟอเรนเชียลหายไปนะครับด้านขวามืออินทิเกรตโคไซน์ได้ไซน์ทีใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมวิตามินซีของเรานะครับโอเคไหมก่อนหน้านี้ถ้าเราจำได้เนี่ยนะครับพอถึงบรรทัดนี้เนี่ยเราอาจจะจัดให้อยู่ในรูปชัดแจ้งก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยแทนเงื่อนไขเริ่มต้นเอาผมพูดใหม่ปกติผมพูดใหม่ปกติอะถึงขั้นนี้เราแทนเงื่อนไขเริ่มต้นไปเลยใช่ไหมปกติเราแทนเงื่อนไขเริ่มต้นแล้วเราค่อยจัดให้อยู่ในรูปชัดแจ้งแต่ผมก็เลยจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยไม่ใช่บางครั้งผมจะพูดว่าอีกออปชันหนึ่งที่ทำได้คือทำสลับที่กันคือจัดให้อยู่ในรูปชัดแจ้งก่อนแล้วค่อยแทนเงื่อนไขเริ่มต้นมันก็ทำได้เหมือนกันนะไม่ว่าลำดับไหนมาก่อนก็ถูกเหมือนกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวข้อนี้ผมทำให้ดูนะครับนะเผื่อบางคนไปอ่านหนังสือแล้วบอกเฮ้ยที่อาจารย์สอนอาจารย์แทนเงื่อนไขเริ่มต้นก่อนแล้วค่อยจัดอยู่ในรูปชัดแจ้งแต่ในหนังสือบอกจัดให้อยู่ในรูปชัดแจ้งก่อนแล้วค่อยแทนเงื่อนไขเริ่มต้นคำตอบสุดท้ายเหมือนกันนะไม่ต้องไปกังวลนะครับลำดับไหนมาก่อนนี่ผลนะครับดังนั้นข้อนี้ผมก็เลยจะจัดอยู่ในรูปชัดแจ้งก่อนแล้วกันนะครับผมก็เลยคูณด้วย t กำลัง2ครับจัดให้ชัดแจ้งนะครับก็คูณ t กำลัง2ก็อย่าลืมนะ t กำลัง2คูณตลอดนะครับปั๊บก็ได้แล้วแต่แน่นอนข้อนี้นะครับมีเงื่อนไขเริ่มต้นเข้ามาอ่านะy pi เท่ากับ2ดังนั้นผมก็ต้องทำต่อนะครับผมต้องทำต่อครับดังนั้นสเต็ปที่6นะครับแทนเงื่อนไขเริ่มต้น y pi นะครับเท่ากับ2ใช่ไหมนะก็แทน y pi เท่ากับ2ตรงนี้นะครับก็แปลว่าเมื่อ t เป็น pi y เป็น2 t เป็น piy เป็น2นะครับ t เป็น pi y เป็น2นะแล้วเราก็ต้องนึกเฮ้ย sin pi radian นี่เท่าไหร่นะครับ sin pi radian ของเรามันได้0ใช่ไหม sin pi ได้0นะครับดังนั้นก็เลยได้ว่า c เท่ากับ pi กำลัง2ส่วน2นะก็นำค่าที่ได้นะครับไปแทนลงไปในผลเฉลยทั่วไปอันนี้นะก็จะได้ผลเฉลยชัดแจ้งเพราะฉะนั้นผลเฉลยชัดแจ้งนะโจทย์ไม่ได้ถามผลเฉลยชัดแจ้งแต่เราตอบผลเฉลยชัดแจ้งเพื่อความชัดเจนไปก็ได้นะครับไม่มีผลอะไรของ IVP นี้คือนะครับ IVP ก็ Initial Value Problem หรือปัญหาค่าเริ่มต้นนั่นเองนะครับนะก็เลยสรุปได้ว่า y เท่ากับ t กำลัง2 sin t บวก pi กำลัง2 t กำลัง2ส่วน2เออนะครับผมหารผิดข้างใช่ไหม c ต้องขอโทษตรงนี้ต้องสลับทีกันโทษทีเบลอแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับนี่คือสเต็ปทั้งหมดนะก่อนเน้นย้ำนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากข้อนี้ก็คือจำเป็นอย่างมากเลยนะครับที่เราจะต้องจัดรูปของตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตเนี่ยให้อยู่ในรูปที่มันง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแล้วก็มีช็อตคัทตรงนี้ให้นิดนึงเผื่อเราไปเจอโจทย์นะครับที่มีตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตอยู่ในรูปค่าคงที่หาร t นะครับตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตก็จะเป็น t กำลัง k เสมอนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมให้เวลาเราสัก 3-4 นาทีตรงนี้นะครับลองทำข้อสุดท้ายของหัวข้อนี้ดูนะครับจุดที่ยากที่สุดผมเดาว่าน่าจะเป็นการหาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตนะครับถ้าหาได้ทุกอย่างก็หวานเจี๊ยบนะครับลองทำดูนะครับกับข้อ153ผมให้เวลาครับเชิญครับ
ผ่านไป3นาทีนะครับเราลองมาดูกันนะครับคราวนี้ผมอาจจะเขียนเร็วขึ้นนิดนึงนะครับไม่ได้เขียนเป็นตามสเต็ปแล้วนะแต่จะพูดให้ฟังแล้วกันนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็มาดูว่านี่คือสมการเชิงเส้นนะครับแต่ยังไม่ได้อยู่ในรูปทั่วไปดังนั้นผมก็เลยต้องจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปซะก่อนรูปทั่วไปก็ make sure นะครับสัมประสิทธิ์ตรงนี้ต้องเป็น1ผมจึงต้องหาร t ตลอดนะก็พอหาร t ตลอดก็ได้อันนี้นะครับแล้วก็ make sure นะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแทนเงื่อนไขเริ่มต้นลงไปด้วยนะครับอันนั้นคำตอบสุดท้ายของเรามันไม่ควรจะติด arbitrary constant 4แล้วนะถึงขั้นนี้นะครับเราก็ identify ซะว่า pt ของเราคือเท่าไหร่เพราะเราจะต้องเอาไปใช้ต่อนะครับ pt ของเราคือ t บวก1ส่วน t นะครับดังนั้นเราก็เลยจะไปหา if นะครับหรือ indicating factor นะครับก็จะได้ว่า mu t เท่ากับ e ยกกำลัง integrate pt dt นะก็ pt ของเราคือ t บวก1ส่วน t dt นะโอเคเราจะหามันได้ยังไงนะครับก็ถ้าเราแม่นเลือกอินทิเกรตเราก็จะรู้ว่าเราควรจะต้องสปริตมันออกเป็น2เทอมครับคือ t ส่วน t 1ครั้งแล้วก็1ส่วน t 1ครั้งนะครับ t ส่วน t คือ1แล้วก็1ส่วน t ครับตรงนี้อินทิเกรต1ได้ t อินทิเกรต1ส่วน t ได้ log t นะครับแล้วก็ละค่าของ t เอาไว้ถึงตรงนี้อย่าเพิ่งหยุดนะครับเพราะเราสามารถทำต่อได้นะสิ่งที่เราทำต่อได้ก็คือแยกนะครับเป็น e กำลัง t คูณกับ e กำลัง log tนะแล้วตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับเพราะ e เจอล็อกก็จะกลายเป็น t ดังนั้นจริงๆแล้วตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตฟอร์มที่ง่ายที่สุดที่จะทำได้ก็คือ t e กำลัง t นั่นเองนะครับสีเหลืองคือสีเหลืองนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับที่เราได้เนี่ยมาคูณตลอดสมการนี้นะย้ำอีกครั้งนะตอนคุณเอาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตมาคูณสมการต้องคูณสมการที่อยู่ในรูปทั่วไปนะครับไม่ใช่สมการในโจทย์นะครับอันนี้คูณตลอดนะครับดังนั้นเราจะได้ว่าอะไรนะครับสมการใหม่ที่ได้ก็จะได้ t e กำลัง t y พรามนะครับพอมาเทอมนี้คูณกับ t e กำลัง t t ตัด t ได้นะครับก็จะเหลือ t บวก1 e กำลัง t y ขวาสุด1ส่วน t คูณตัวนี้ t ตัด t ก็เหลือ e กำลัง t นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับจะยุบรวมกันได้เสมอนะครับก็เท่ากับ mu คูณ y ทั้งหมดพรามหรือจำไม่ง่ายจินตนาการว่าตัวนี้ดึงพรามออกไปนอกวงเล็บก็จะได้ TE กำลัง TY ทั้งหมดพรามครับโอเคนะครับแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็เขียนพรามนะครับเป็น D ส่วน DT แล้วผมก็เอา DT คูณตลอดได้นะครับแล้วเราก็อินทิเกรตนะครับอินทิเกรตเจอดิเฟอเรนเชียลก็หายไปนะครับฝั่งขวาอินทิเกรต E กำลัง T ก็ได้ตัวมันเองแล้วบวกค่าของ T 4ถึงตรงนี้นะครับก็ผมก็จะแทนเงื่อนไขเริ่มต้นลงไปนะครับอย่างที่บอกนะถึงตรงนี้คุณอาจจะจัดให้อยู่ในรูปชัดแจ้งก่อนแล้วค่อยแทนครับแทนเงื่อนไขเริ่มต้นก็ได้หรือแทนเงื่อนไขเริ่มต้นก็ได้แล้วค่อยจัดให้อยู่ในรูปชัดแจ้งนะสเต็ปตรงนี้สลับที่กันได้นะครับแต่ในที่นี้ผมแทนเงื่อนไขเริ่มต้นลงไปนะครับนะครับก็แปลว่าทั้ง t เมื่อ t เป็น1 y เป็น1นะครับนะคุณก็จะได้ว่าด้านซ้ายก็เป็น e ด้านขวาก็เป็น e บวก c นะครับดังนั้น e เท่ากับ e บวก c c ก็เลยเป็น0นะครับพอเราได้ c ปุ๊บนะครับเราก็จะต้องขยันนะครับเพื่อให้เราได้ a ทุยคนละ c กันนะครับอย่างไรก็ตามเราแทน c ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นผลเฉลยเฉพาะแล้วนะไม่มี c ติดอยู่แล้วของปัญหาค่าเริ่มต้นนี้หรือ IVP คือนะครับคือ TE กำลัง TY เท่ากับ E กำลัง T นะครับโดยที่ C เป็น0แต่เนื่องจากถึงตรงนี้ปุ๊บคุณจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันทำต่อได้นะครับด้วยการหารตลอดด้วย TE กำลัง T นะซึ่งนั่นก็คือ Y เท่ากับ1ส่วน T นั่นเองก็ส่งมาหาผมพอสมควรนะครับขอบคุณด้วยนะครับหลังใหม่นะที่ส่งมาเรียบร้อยนะครับเป็นไงดังนั้นถ้าเราฝึกทำเยอะๆนะครับมันก็จะจำทุกสเต็ปได้นะครับจะรู้ว่าไปยังไงนะฝึกอินทิเกรตคล่องๆนะก็หวังว่าจะทำได้เต็มนะคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับ indicating factor นะ
หวานเจี๊ยบหรือขมปีช่วยพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยตอนนี้อยู่กับผม138ยูเซอร์นะฮะรู้เรื่องไหมหวานเจี๊ยบไหมนะรู้เรื่องไหมช่วย participate นิดนึงนะอยากรู้นะยากไปหรือเปล่านะวันนี้ก็บอกที่มาที่ไปด้วยนะครับนะผมคิดว่ามีประโยชน์มากกว่านะครับในการที่บอกสูตรเฉยๆมันไม่เก็ตอ่ะว่ามาได้ยังไงนะครับโหเรียกกับผมร้อยกว่าคนพิมพ์มา2คนเนี่ยนะทำไมขี้เกียจขนาดนั้นเลยล่ะนักศึกษาเดี๋ยวนี้แค่พิมพ์ตอบสนองอาจารย์พูดกันอยู่คนเดียวอยู่10ครึ่งชั่วโมงนะเออช่วยตอบสนองหน่อยดิหรืออากาศมันหนาวมันส่วนใหญ่จะมาพิมพ์ว่าน่าจะเข้าใจใช่ไหมผมว่านะคือตรงนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าวิธีการมันไม่ได้ยากนะถ้าเราฝึกทำนิดนึงนะดังนั้นผมถึงได้บอกเรานะวิชาเราอ่ะ164เนี่ยหลังมิดเทอมจะได้คะแนนกันค่อนข้างเยอะนะส่วนใหญ่จะเกือบเต็มกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นตรงนี้เราเริ่มเห็นแล้วแหละใช่ไหมว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับแค่เราจำสเต็ปได้เข้าใจสเต็ปมันไปฝึกทำก็จะแม่นนะครับแล้วข้อสอบที่จะออกมันดิ้นมากไม่ได้นะมันได้แค่เท่านี้แหละนะครับนะดังนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง separable equation และ integrating factor ทำให้ได้เต็มนะครับนะคุณทำได้ทุกคนเลยแน่นอนนะครับนะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราจะไปโจทย์ประยุกต์กันนะครับนะดังนั้นจำไว้นะตอนนี้เราเรียน2วิธีนะเราจะไปแก้สมการเชิงอนุพันธ์นะครับในทางการแพทย์กันดุยเลยนะครับการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์3อันดับ1หัวข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของเม็ดยานะครับเรากลืนยาเข้าไปนะครับแล้วเขาก็บอกว่าปริมาณยาสามารถอธิบายได้ด้วยสมการเชิงอนุพันธ์อันนี้นะบอก A มาว่าแทนขนาดยาบอก B ว่าค่าคงตัวนั่น C คือค่าคงตัวนี่ตรงนี้เนี่ยสำคัญยังไงนะสำคัญตรงที่ว่าผมจะบอกว่านักศึกษาพอเราเจอโจทย์พวกเนี้ยเราจะงงตัวแปรสิ่งสำคัญมากเลยคือคุณต้องตั้งสติว่าอะไรเป็นตัวแปรต้นอะไรเป็นตัวแปรตามอะไรเป็นค่าคงที่ในที่นี้คุณน่าจะพอเดาได้ว่า y อ่ะคือตัวแปรตาม t อ่ะคือตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระใช่มั้ยมันมีแค่2ตัวนี้นอกนั้นเป็นค่าคงที่หมดก็สอดคล้องกับที่โจทย์ให้มาคุณเห็นนะไอ้บรรดา a b c พวกเนี้ยเป็นค่าคงที่หมดเลยคือเป็นตัวเลขดังนั้นคุณต้องจินตนาการว่าพวกเนี้ยเป็นตัวเลขหมดเลยนะ a b c พวกนี้เป็นตัวเลขหมดเลยแค่นั้นเองคือต้องยึดหลักแค่นี้นะโอเคนะครับดังนั้นก็เลยเราลองมาดูข้อ A กันนะครับข้อ A เนี่ยก็เลยบอก A B C มาให้ว่าเป็นตัวเลขจริงๆนะ A B C บอกให้มาเป็นจริงๆนะแล้วก็ให้หาปริมาณยาในกระแสเลือดเมื่อผ่านไป T ชั่วโมงใดๆนั่นก็คือโจทย์ที่หา Y T นั่นเองเพราะ Y T คือปริมาณยานะนั้นก็แปลว่าอะไรให้เราโซฟสมการนี้นั่นเองเมื่อ A B C เป็นสิ่งที่โจทย์ให้มางั้นเราก็เริ่มทำเลยนะครับเราก็เริ่มต้นทำพาร์ท A นะครับก็จากสมการ dy by dt ผมขอเขียนเป็น y prime เนาะเท่ากับ A นะ A ของเราคือ10ผมแทนลงไปนะครับ B ของเราคือ3ก็แทนลงไปก็ได้10คูณ3คูณ e กำลังลบ 3t ลบ 0.2y นะครับเราก็ได้ y prime เท่ากับ 30e กำลังลบ 3t ลบ 0.2y นะสิ่งที่สำคัญมากอีกจุดหนึ่งก็คือแม้ว่าเราจะเข้าใจว่า separable ทำขั้นตอนยังไงเราจะเข้าใจว่า integrating factor ทำขั้นตอนยังไงแต่สิ่งแรกที่ยากไปกว่านั้นคือจะต้องมองให้ออกว่าข้อนี้ใช้ separable หรือใช้ integrating factor ดังนั้นผมขอให้ทุกคนลองคิดณตอนนี้นะผมให้เวลา1นาที direct message มาก็ได้จะได้ไม่สปอยคำตอบเพื่อนนะครับคุณคิดว่าเป็น separable equation หรือเป็น integrating factor ถ้าคุณคิดว่าเป็น separable equation แก้ได้ด้วย separable พิมพ์ SEP มาถ้าคุณคิดว่าแก้ด้วย integrating factor ก็พิมพ์ IF มาอ่ะ1นาทีเชิญนะครับคุณคิดว่าต้องใช้วิธีไหนข้อนี้นะผมจะได้รู้ว่าในคลาสเราเนี่ยเราเห็นไหมนะเดี๋ยวแต่ละข้อนี้คุณต้องมองให้ออกไม่งั้นนี้งงเลยนะนะโดยที่ผมมีหมายเหตุนิดนึงว่าจริงๆแล้วในหลายๆครั้งเนี่ยข้อเดียวอาจจะทำได้ทั้ง2วิธีก็ได้นะไม่ใช่ว่ามันจะต้องวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้นเสมอไม่จำเป็นนะครับมันจะมีหลายๆครั้งที่เกิดขึ้น
ใช้ทั้ง2วิธีก็ได้นะครับณตอนนี้ดูเหมือนมีทั้ง2คำตอบปนกันชักจะเป็น50 50เลยอ่ะน่าสนใจตอนนี้เหมือน indicating factor แซงนะสัก60 40ตรงนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนที่มองว่าใช้ separable อาจจะคิดว่ามันย้าย y prime มาอยู่ฝั่งนี้ได้ใช่ไหมแล้วคุณก็คิดว่านี่คือ y ล้วนๆแล้วนี่ t ล้วนๆจริงๆไม่ใช่นะลูกอันนี้ยังไม่ใช่ y ล้วนๆนะเพราะ y prime จริงๆคือ dy by dt ดังนั้นข้อนี้ต้องตอบ indicating factor นะไม่สามารถทำเป็น y ล้วนๆได้ t ล้วนๆได้นะผมไม่คิดว่าทำได้นะครับนะแต่ยังไงก็แล้วแต่การย้ายข้างข้อนี้มันจำเป็นนะครับเพราะอย่าลืมนะครับการที่เราจะใช้ indicating factor ต้องเขียนอยู่ในรูปทั่วไปคือรูปนี้เห็นไหมดังนั้นเราจึงได้ว่า p ของเราคือ 0.2 เรียบร้อยนะต้องจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปซะก่อนพอจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปเสร็จปุ๊บเราก็สามารถหา indicating factor ได้นะครับแทนด้วยมิวสูตรว่าอะไรe ยกกำลัง indicate pt dt นะซึ่งก็คือ e ยกกำลัง indicate 0.2 dt ก็ได้ e ยกกำลัง 0.2 t นะโดยที่เราละค่าของ t 4ไว้ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเอา indicating factor ไปคูณสมการที่จัดอยู่ในรูปทั่วไปแล้วนะอย่าไปคูณสมการอื่นนะผิดหมดนะให้คูณรูปทั่วไปเท่านั้นคูณรูปทั่วไปเสมอย้ำนะดังนั้นได้ว่าอะไรนะครับนะผมก็จะได้ e ยกกำลัง 0.2 t y prime บวก 0.2 e ยกกำลัง 0.2 t y เท่ากับ30 e ยกกำลังอะไรนะตรงนี้ดูดีนะตอนที่มันมาคูณกันเนี่ย e ยกกำลังลบ 3t มันคูณกับ e กำลังลบ 0.2 t พูดผิด e กำลังลบ 3t คูณกับ e ยกกำลัง 0.2 t ก็กำลังมาบวกกันนะลบ3บวก 0.2 นี่ได้ลบ 2.8 นะตัวนี้กลายเป็นลบ 2.8 ทีทีนี้ตามสเต็ปที่เราเรียนรู้มานะครับด้านซ้ายจะยุบรวมกันเป็นดึงจินตนาการว่าดึงพรามออกมานอกวงเล็บนะแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น d ส่วน dt นะครับแล้วผมก็เอา dt คูณตลอดไปอยู่ฝั่งขวามือนะครับแล้วเราก็อินดิเกตโอเคไหมนะรูทีนเดิมเลยนะพอเราอินดิเกตปุ๊บนะครับอินดิเกตเจอดิเฟรนเชียลหายไปนะครับเหลือแต่เทอมที่อยู่ในวงเล็บด้านขวามือด้านขวามือผมดึง30ออกไปใช่ไหมอินดิเกต e ยกกำลังลบ 2.8 t dt ใช้เทคนิคอะไรครับไหนช่วยโหวตกันมาหน่อยสิ u sub by part partialu sub by part partial พิมพ์มาหน่อยครับ u sub by part partial ใช้เทคนิคอะไรครับ u sub by part partial ว้าวโอเคตอนนี้ 100% ตอบ u sub ครับขอบคุณมากครับเราให้ u sub ให้ u เป็นลบ 2.8 ใช่ไหมดังนั้นตรงนี้มันก็จะได้ e ยกกำลังลบ 2.8 tหารด้วยลบ 2.8 นะผมหวังว่าเราจะคล่องกันตรงนี้นะแล้วก็อย่าลืมวิตามินซีโอเคนะครับดูเทอมนี้ดีๆนะครับ30ลบ 2.8 เราลองมาดูนะ30ลบ 2.8 นะจริงๆมันก็คือ300หาร28ป่ะนะพอหารด้วย4ตลอดนะครับ4 7 28ตรงนี้ได้75นะครับดังนั้นเทอมก้อนนี้สีแดงตัวนี้นะครับจริงๆคือลบ75ส่วน7นะครับดังนั้นผมก็จะได้ 0.2 ty เท่ากับลบ75ส่วน7 e กำลังลบ 2.8 t บวก4ครับเรียบร้อยแล้วผมจะขออนุญาตจัดให้อยู่ในรูปชัดแจ้งก่อนนะข้อนี้แล้วค่อยแทนเงื่อนไขเริ่มต้นดังนั้นผมก็เลยต้องทำการหารตลอดด้วย e ยกกำลัง 0.2 tหารตลอดด้วยตัวนี้
พอหาตลอดด้วยตัวนี้ปุ๊บพอการหาเนี่ยมันจะกลายเป็นทำให้กำลังมันเป็นลบใช่ไหมดังนั้น e กำลังลบ 2.8t พอตัวนี้มาก็จะกลายเป็นลบ 0.2t e กำลังลบ 2.8 ลบ 0.2t ก็ได้ e กำลังลบ 3t แล้วบวก 4 ตัวนี้ก็จะมีลบ 0.2t โผล่มาครับเรียบร้อยทีนี้ถึงตรงนี้เราอาจจะรีบตอบแล้วนะแต่จริงๆแล้วเราต้องเอกใจว่ามันเป็นปัญหาค่าเริ่มต้นหรือเปล่าโจทย์ได้กำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นมาให้ไหมนะถ้าเราขึ้นไปดูดีๆเนี่ยจริงๆโจทย์บอกมานะโจทย์บอกมาบรรทัดนี้กำหนดให้ไม่มียาชนิดนี้ในกระแสเลือดณเวลาเริ่มต้นนะครับแสดงว่าอะไรนะปริมาณยาเราแทนด้วย YT ใช่ไหมไม่มียาชนิดนี้ในกระแสเลือดก็แสดงว่าณเวลาเริ่มต้นไม่มียาอยู่เลยก็คือ y เป็น0แล้วณเวลาเริ่มต้นก็คือ t เป็น0ก็คือเมื่อ t เป็น0ใช่ไหมได้ค่า y เป็น0ดังนั้นจริงๆแล้วโจทย์บอกเงื่อนไขเริ่มต้น y 0เท่ากับ0มั้ยนะดังนั้นเราจะต้องทำต่อนะครับดังนั้นเวลาเราอ่านโจทย์อ่านดีๆนะนะครับก็ y 0เท่ากับ0อ่ะไปต่อครับดังนั้นตรงนี้ผมก็เลยเขียนแทนเงื่อนไข y 0เท่ากับ0ลงไปนะครับ0ก็เท่ากับลบ75ส่วน7นะตรงนี้ e กำลัง0ได้1นะครับ e กำลัง0ได้1 e กำลัง0ตรงนี้ก็ได้1นะครับนะดังนั้นจริงแล้ว c เนี่ยเท่ากับ75ส่วน7นะโอเคไหม c เท่ากับ75ส่วน7นะครับแล้วเราก็แทนค่ากลับไปในอันนี้ก็ได้ข้อสรุปเพราะฉะนั้นผลเฉลยเฉพาะในรูปชัดแจ้งคือนะครับก็ได้ yt เท่ากับลบ75ส่วน7 e กำลังลบ 3t บวก75ส่วน7 e กำลังลบ 0.2t นะซึ่งตรงนี้เราเห็นชัดเจนว่าเราสามารถดึง75ส่วน7ออกมาได้นะครับก็จะได้ e กำลังลบ 0.2t ลบด้วย e กำลังลบ 3t นะครับสลับที่กันนิดหนึ่งครับเรียบร้อยดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องแยกให้ออกว่าเป็น separable equation หรือ integrating factor นะครับตอนนั้นก็เรียบร้อยไปนะครับตรงนี้ขอลบทิ้งนะครับลุยต่อนะครับนี่คือ part a นะจบไปเรียบร้อยแล้วนะนี่คือ part a นะใครจดไม่ทันแคปไว้ก่อนนะครับอ่ะต่อไปนะครับดูพาร์ท B นะครับพาร์ท B ให้หาปริมาณยาเมื่อ A B C เป็นค่าคงที่ใดๆเลยดังนั้นข้อนี้ก็คือให้เราโซฟอันนี้เมื่อ A B C เป็นตัวเลขใดๆเลยนะครับดังนั้นเราก็ทำแบบเดียวกันนะครับนะก็ y prime เท่ากับ A B E กำลังลบ B T ลบ 4y ผมให้พวกเราลองตาบี้ตาบันลองทำดูสิไอเดียเหมือนกับพาร์ท A เลยนะครับนะจินตนาการว่า A เล็ก B เล็ก C เล็กเป็นค่าคงที่นะครับแล้วทำโปรเซสเดียวกันหมดเลยนะครับผมให้เวลาสัก3นาทีนะครับใครได้อะไรก็พิมพ์มาบอกนะครับจะได้รู้ว่าเราทำเองได้ไหมนะครับนะตรงนี้ผมเว้นเอาไว้ให้สำหรับคนที่ยังจดไม่ทันอยู่นะครับโอเคนะครับ3นาทีเชิญครับ
ผ่านไป3นาทีนะครับทำได้กันไหมนะลุยกันนะครับผมมีพาร์ท B นี้ขอซูมเข้าไปนะครับก็เป็นตัวประกอบเพื่อการอินดิเกตนะครับสำหรับสมการเชิงเส้นนะจะช่วยเราในการแก้สมการนี้เริ่มต้นก็ย้ายข้างนะครับย้าย CY เข้าไปนะเพื่อให้เราจัดอยู่ในรูปทั่วไปนะครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ identify ว่า PT ของเราคือ C นะครับเพราะเป็นสัมประสิทธิ์หน้า Y นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือ mu T ของเราคือ E ยกกำลังอินดิเกต PT DTซึ่ง P ของเราคือ C นั่นเองนะครับใส่ลงไปก็จะได้ E กำลัง CT นะครับก็ให้เอาตัวนี้นะครับคูณตลอดสมการในรูปทั่วไปซะนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับก็จะได้ E กำลัง CT Y prime บวก CE กำลัง CT Y เท่ากับ AB E กำลังลบ B นะพอ BT เนี่ยไปบวกกับ CT ใช่ไหมก็จะได้ C ลบ BT นะครับย้ำอีกครั้งนะตัวนี้คูณตัวนี้ก็กำลังมาบวกกันเนาะนะครับกำลังมาบวกกันลบ BT บวกกับ CT ก็จะได้ C ลบ BT นะครับหลังจากนั้นด้านซ้ายมือเราเรียนรู้กันมาแล้วนะครับก็จินตนาการว่าดึงพรามตัวนี้ออกนอกวงเล็บนะครับก็จะได้ E ยกกำลัง CTY พรามเท่ากับก้อนด้านขวานี้นะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนนะครับพรามเป็น D ส่วน DT แล้วก็คูณ DT ตลอดนะครับแล้วก็อินดิเกตทั้งสองข้างสิ่งที่จะต้องจดจำไว้ก็คือไอ้บรรดาพวก A เล็ก B เล็ก C เล็กเนี่ยเป็นค่าคงที่ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นด้านซ้ายมือนะครับผมก็จะได้เป็น E ยกกำลัง CTY นะครับด้านขวาก็ดึง AB ออกมาก่อนนะดึง AB ตัวนี้เป็นค่าคงที่นะแล้วก็อินดิเกตตัวนี้นะซึ่งก็จะใช้ U สับโดยให้ U คือ C ลบ B นะนั้นตอนเราอินดิเกตเนี่ยมันก็จะได้ E ยกกำลัง C ลบ BT นั่นแหละแต่หารด้วย C ลบ B เองนะครับแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่ตรงนี้ให้ระวังนิดนึงว่าคุณอาจจะเขียนเป็นตัว C ใหญ่หน่อยแล้วกันนะผมกลัวจะไปซ้ำกับ C ตัวนี้นะมันคนละ C กันนะ C เล็กกับ C ใหญ่แล้วกันนะครับนะโอเคเนาะแล้วผมก็แทนเงื่อนไขเริ่มต้นลงไปนะครับy 0เท่ากับ0นะครับพอตอนเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีปริมาณยาในกระแสเลือดเลยนะครับก็แทน t ด้วย0ก็จะได้ t ด้วย0นี่ e กำลัง0ได้1นะ e กำลัง0ได้1นะครับตอนนั้นด้านซ้ายมือเนี่ยได้1คูณ0ก็ได้1เอ้ยได้0นะครับด้านขวามือได้ ab หารด้วย c ลบ b บวก c เนาะนะครับเพราะฉะนั้น c ของเราก็จะเท่ากับลบ ab หารด้วย c ลบ bนะครับก็เอาไปแทนค่าในผลเฉลยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือ e ยกกำลัง cty เท่ากับ ab หารด้วย c ลบ b e กำลัง c ลบ bt นะครับลบด้วย ab หารด้วย c ลบ b นะสังเกตว่าทั้งคู่นะครับมี a ลบ b เหมือนกัน ab หาร c ลบ b กันอยู่ผมก็เลยดึงออกมานะครับก็จะเหลือ e ยกกำลัง c ลบ bt ลบ1ด้านซ้ายมือยังเหมือนเดิมนะแล้วเราก็ทำการหารตลอดด้วย e กำลัง ct นะครับตอนหารตลอดด้วย e กำลัง ct นะครับก็จะได้อันนี้ขึ้นมาเนาะทีนี้ถ้าเราอยากจะจัดรูปต่ออีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเทอมนี้กับเทอมนี้เอามาหารกันเนี่ยนะ e กำลัง ct จะตัดทิ้งกันได้พอดีจะเหลือ e กำลังลบ bt นะครับนะส่วนเทอมนี้ก็คือ e กำลังลบ ct นั่นเองนะครับนะครับซึ่งน่าจะเป็นฟอร์มที่คล้ายกับตรงนี้นะว่าทำไมมันถึงออกมาเป็นนี้นะครับมันอยู่คล้ายๆกันก็เลยอยากจะจัดรูปด้วยนะอู้ขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งกันมานะเออนะครับเรียบร้อยนะครับอย่าลืมแทนเงื่อนไขเริ่มต้นลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือประยุกต์ข้อแรกนะครับประยุกต์ข้อแรกโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการส่งยาผ่านหลอดเลือดดำนะครับซึ่งข้อนี้อาจจะต้อง
มีการแปลงโจทย์นะครับเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อีกนะครับลองอ่านโจทย์ดูนะครับเป็นการส่งยาชนิดที่ฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำนะครับหรืออินอะไรเนี่ยนะอะไรลายเนี่ยนะของผู้ป่วยนะครับที่มีอัตราไอนะครับก็คือฉีดด้วยอัตราไอนั้นโจทย์ไม่ได้บอกหน่วยมานะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับเมื่อฉีดยาเข้าไปเนี่ยใช่ไหมพอยาเข้าไปในร่างกายปุ๊บแน่นอนร่างกายก็ดูดซึมยานะครับก็คือใช้ยาไปนะในอัตราที่แปรผันตรงกับปริมาณยาที่หลงเหลืออยู่ในกระแสเลือดนะกำหนดให้ M นะครับคือปริมาณยาในกระแสเลือดนะเมื่อเวลา T ใดๆและให้ K คือค่าคงตัวของการแปรผันนะครับข้อ A บอกว่าจงเขียนสมการเชิงอนุพันธ์ที่อธิบายปริมาณยาในกระแสเลือด MT ทำไงดี M ตอนนี้คือปริมาณยาเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเราคิดดีๆเนี่ยมันมีข้อมูล2ข้อมูลมาให้นั่นก็คือขาเข้ากับขาออกนะขาเข้าคือตอนเราฉีดเข้าไปอ่ะเราฉีดในอัตราไอนะแต่ขาออกก็คือตอนที่ร่างกายมันใช้นะเขาก็บอกว่าแปรผันตรงกับกระแสปริมาณยาในกระแสเลือดดังนั้นตรงนี้เนี่ยครับพาร์ท E นะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะต้องนึกถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณยาใช่ไหมเพราะโจทย์มันพูดถึงอัตราพอพูดถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณยาปริมาณยาคือ M อัตราการเปลี่ยนแปลงคือ M พรามนะซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงสมการที่เราจะสามารถเขียนตั้งต้นได้ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของมันก็คือในกระแสเลือดอย่างที่ผมบอกมันมีเข้ากับมีออกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจริงๆแล้วตรงนี้คุณอาจจะมองว่าเป็นเรทอินลบเรทเอาก็ได้ครับเรทอินลบเรทเอานะเรทอินคือเข้ามาเท่าไหร่ในอัตราเท่าไหร่โจทย์บอกว่าอะไรครับเข้ามาในอัตราไอแล้วออกในที่นี้ก็คือร่างกายใช้ไปนะครับร่างกายใช้ไปดูดซึมเข้าไปแล้วนะครับโจทย์บอกอัตราเนี่ยมันแปรผันตรงนะบางครั้งบรรทัดนี้ก็แปลว่าเรทเอาเนี่ยมันแปลผันตรงกับปริมาณยาในกระแสเลือดซึ่งปริมาณยาในกระแสเลือดคือ K เอ้ยพูดผิดคือ M นะครับแต่โจทย์ก็บอกมาให้อีกว่าค่าคงตัวของการแปลผันคือ K นะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเรารู้ว่าเรทเอามันแปลผันกับ M จริงๆแล้วเรทเอาอ่ะมันก็เลยเท่ากับ KM นะเพราะ K คือค่าคงที่ของการแปลผันนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็เลยได้สมการ m พรามเท่ากับ i ลบ km ขึ้นมาก็จบนะครับนะครับนี่คือข้อ A นะต่อไปข้อ B นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ณเวลาเริ่มต้นปริมาณยาในกระแสเลือดเป็น0ตรงนี้ก็เป็นการบอกเงื่อนไขเริ่มต้นมาเนาะนะครับว่าณเวลาเป็น0นะครับเวลาเริ่มต้นนี่คือแปลว่าเมื่อ t เป็น0ใช่ไหมปริมาณยาเขาเป็น0ดังนั้นมันเป็นการบอกเงื่อนไข M0 เท่ากับ0นะครับเขาบอกว่าจงแสดงว่าปริมาณยาในกระแสเลือดมีค่าเท่านี้นะจงแสดงว่าผลเฉลยคือเท่านี้พูดง่ายๆก็คือเขากำลังบอกว่าตัวนี้เป็นผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นนี้กับนี้นะอย่าลืมนะปัญหาค่าเริ่มต้นคือสมการเชิงอนุพันธ์ที่มาพร้อมกับเงื่อนไขเริ่มต้นโจกำลังจะบอกว่าเนี่ยจงแสดงว่าไอ้ MT ตัวเนี้ยเป็นผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นที่มีสมการเชิงอนุพันธ์กับเงื่อนไขเริ่มต้นนี้นะดังนั้นคุณมี2ช้อยส์นะครับคือคุณจะเช็คความเป็นผลเฉลยของมันเลยก็ได้ก็เอาอันเนี้ยแทนค่าลงไปว่า M0 เท่ากับ0มั้ยหรือแทนลงไปว่า M' เท่ากับ i ลบ KM มั้ยใช่มั้ยนั่นคือวิธีที่1คือแทนค่าลงไปเลยความเป็นผลเฉลยคือสอดคล้องกับความเป็นผลเฉลยของปัญหาข้ามต้นเราเคยได้พูดไปแล้วในเซกชันอะไรสักเซกชันหนึ่งก็คือเราแทนค่าลงไปในสมการกับแทนค่าลงไปในเงื่อนไขเริ่มต้นเมคโชว์มันสอดคล้องกับทั้งคู่นะหรืออีกวิธีหนึ่งคือแก้สมการหาคำตอบของผลเฉลยของผลเฉลยออกมาให้ได้นะว่าผลเฉลยของปัญหาข้ามต้นคือเท่าไหร่นะครับซึ่งผมจะใช้อย่างหลังนะผมไม่แทนค่าลงไปเพราะเราอุตส่าห์เรียนรู้วิธีการแก้สมการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะมาแก้สมการกัน
นะแต่ทำอย่างวิธีแรกก็ทำได้นะอย่างที่ได้บอกไปแทนค่าไปตรงๆเลยแต่ผมแค่หลีกเลี่ยงในการทำคำถามที่น่าสนใจคือโหวตครับคุณคิดว่าสมการนี้แก้ด้วยวิธีอะไรพิมพ์มาครับถ้าคุณคิดว่านี่คือ separable พิมพ์ if มาครับนะแต่ขอนิดนึงถ้า if เนี่ยผมต้องถามคุณด้วยว่า if ของคุณ indicating factor คุณคิดว่าเท่ากับอะไรด้วยนะถ้าใครคิดว่า indicating factor ช่วยพิมพ์ if มาด้วยว่า if เท่ากับเท่าไหร่คิดออกไหมว่า if เท่ากับเท่าไหร่ไม่ได้ถามหา pt นะถามหา indicating factor นะไม่ได้ถามหา pt นะครับดูเหมือนข้อนี้ทุกคนเริ่มจับหลักได้นะไม่เอา separable แล้วนะโอ้ยดีมาก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 นะครับข้อนี้ก็แน่นอนเราใช้separable ไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องใช้ indicating factor เราลองมาดูนะแนะนำนิดนึงว่าข้อนี้นะครับเราต้องการหาผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นต่อไปนี้นะครับเรามี2 ส่วนนะครับคือสมการเชิงอนุพันธ์อันนี้สีเขียวกับเงื่อนไขเริ่มต้นสีเหลืองตรงนี้ที่เราได้พูดไปตอนต้นนะครับดังนั้นเมคชัวร์นะว่าเราอย่าลืมแทนเงื่อนไขเริ่มต้นนี้เข้าไปด้วยนะครับแทนเงื่อนไขเริ่มต้นนี้เข้าไปด้วยโอเคดังนั้นเริ่มต้นนะครับเราก็เขียนตัวนี้ให้อยู่ในรูปอะไรนะรูปทั่วไปนะครับก็ต้องย้ายเทอมนี้ไปฝั่งซ้ายมือนะครับก็เขียนซะหน่อยก็จะได้ m prime นะครับบวกด้วย km เท่ากับ i นะครับแล้วก็ตรงนี้คุณก็อาจจะเปรียบเทียบกับ y prime บวก pty เนาะเท่ากับ gt ใช่ไหมนะตรงนี้ก็เห็นชัดเจนว่า p ของเราคือ k นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ if ของเราคือเห็นไหมก็จากสูตรนะครับมิว t เท่ากับ e ยกกำลัง indicate p t d t เนี่ย p ของเราคือ k เนาะก็จะได้ e กำลัง k t เรียบร้อยนะครับก็นำสิ่งนี้ไปคูณรูปทั่วไปนะคูณตลอดย้ำอีกครั้งคุณต้องคูณสมการที่จัดให้อยู่ในรูปทั่วไปแล้วนะย้ำจนรู้จะย้ำยังไงอย่าผิดมานะขอร้องจริงๆนะเอาให้ได้เต็มนะลูกนะนะครับก็จะได้ว่า e ยกกำลัง ktm prime บวก ke กำลัง ktm เท่ากับ i e กำลัง kt นะครับโอเคไหมก็แน่นอนในที่นี้เนี่ยเราจะต้องมองทุกตัวแปรเนี่ยนะมันมีแค่ตัวแปรต้นคือ m พูดผิดตัวแปรต้นน่ะตัวแปรอิสระคือ t นะตัวแปรตามคือ m นะส่วนตัวอื่นอย่าง i อย่าง k เป็นค่าคงที่หมดเลยนะครับนะเราจะมองเป็นค่าคงที่ทั้งหมดนะนั้นตรงนี้ผมก็ยุบรวมด้านซ้ายได้ e กำลัง ktm นะจินตนาการว่าดึงพรามตัวนี้ออกนอกวงเล็บนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำรูทีนเดิมนะครับเปลี่ยนพรามเป็น d ส่วน dt แล้วเราก็คูณdt ไปทั้งสองข้างแล้วเราก็อินทิเกรตนะครับด้านซ้ายมือจะได้ e กำลัง ktm ด้านขวามือใช้ u สับใช่ไหมครับดึง i ออกมาก่อนเพราะเป็นค่าของ t อินทิเกรต e กำลัง kt ก็ให้ u เป็น kt ใช่ไหมอินทิเกรต e กำลัง kt t ก็ได้ e กำลัง kt ส่วน k นะตรงนี้หวังว่าจะเก็ทกันทุกคนเราอย่าลืมบวกค่าของ t 4นะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับตรงนี้เพื่อความสวยงามเนี่ยผมก็อาจจะเขียนอยู่ในรูปชัดแจ้งก่อนแล้วกันนะข้อนี้บางครั้งผมก็ทำสลับกันขออภัยข้อนี้ผมก็เลยทำเขียนอยู่ในรูปชัดแจ้งก่อนนะชัดแจ้ง
อย่างที่บอกนะจะแทนเงื่อนไขเริ่มต้นไปก่อนก็ได้แล้วค่อยจัดให้อยู่ในชัดแจ้งหรือชัดแจ้งก่อนแล้วค่อยแทนเงื่อนไขเริ่มต้นได้หมดนะครับข้อนี้ผมขอทําแบบนี้นะหาร e กําลัง kt ตลอดนะครับก็จะได้ i ส่วน k นะ e กําลัง kt ตัดตรงนี้ได้นะแต่อย่าลืมนะตอนมาหารฝั่งนี้ก็จะได้ e กําลังลบ kt โผล่มานะครับนะเวลาเราหารก็ต้องหารทุกเทอมนะครับนะแล้วก็สเต็ปสุดท้ายแน่นอนนะครับเราก็แทนเงื่อนไขเริ่มต้น m 0เท่ากับ0ลงไปนะครับนะครับเมื่อ t เป็น0ได้ m เป็น0นะครับก็ข้อดีก็คือ e กำลัง0มันคิดง่ายไง e กำลัง0มันได้1นะครับดังนั้น c ก็เลยเท่ากับลบ -i ส่วน k นะครับก็นำมาแทนลงไปในนี้ก็ได้ข้อสรุปนะครับผลเฉลยเฉพาะในรูปชัดแจ้งนะครับของ IVP นี้คือนะครับก็จะได้ MT เท่ากับ I ส่วน K ลบกับ I ส่วน K E กำลังลบ KT อย่างนี้นะนะซึ่งตรงนี้เห็นชัดเจนว่าเราสามารถดึง I ส่วน K ออกมาได้นะครับก็จะเหลือ1ลบ E กำลังลบ KT ใช่ไหมเรียบร้อยทีนี้ถ้าเราไปอ่านพาร์ท C นะครับพาร์ท C ให้เราหาปริมาณยาในสถานะคงตัวนะครับซึ่งไอ้คำนี้เนี่ยนะครับก็ผมก็เขียนสัญลักษณ์กำกับไว้แล้วนั่นก็คือเขาอยากจะรู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเลยนะปริมาณยาที่เหลืออยู่ในกระแสเลือดจะเป็นเท่าไหร่นะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆก็คือให้เราเทคอิมิตทีเข้ากับอินฟินิตี้นั่นเองนะครับตอนนั้นพาร์ท C เราก็ทำเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเทค T เข้ากับ infinity ของ MT เราก็นำสิ่งที่เราได้จากพาร์ท B นะครับมาแทนพาร์ท B มาแทนปังนะนะก็สังเกตได้ว่าตัวนี้เป็นค่าคงที่นะออกมาหน้าลิมิตได้หมดเลยนะครับลิมิต T ว่า infinity ก็เข้าไปตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยผมต้องเน้นนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วโจทย์ได้กำกับมาว่าจริงๆผมอาจจะต้องบอกนะว่า k เนี่ยจะต้องมากกว่า0นะค่าคงตัวของการแปรผันแต่จะต้องบอกหน่อยว่ามากกว่า0ตรงนี้ใช้แฟกต์ที่ว่า k ต้องมากกว่า0ด้วยนะครับนะครับเพราะว่าถ้า k มากกว่า0ปุ๊บคุณจะสังเกตได้ว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นลบของสิ่งที่เป็นบวกใช่มั้ย infinity ใช่มั้ยนะตรงนี้ก็จะได้ลบ infinity ขึ้นมา e กลางลบ infinity ก็จะได้0แต่ถ้าตรงนี้ k เป็นลบขึ้นมานี่จะเป็นเรื่องเลยตรงนี้ได้อินฟินิตี้ใช่ไหมดังนั้นมันจะไม่ make sense เพราะว่าถ้า e กำลังอินฟินิตี้ได้อินฟินิตี้หนึ่งลบอินฟินิตี้ก็ได้ลบอินฟินิตี้ปริมาณยาเป็นลบอินฟินิตี้แปลว่าอะไรไม่ make sense ดังนั้นจริงๆค่าคงตัวของการแปรผันจะต้องบอกว่าเป็นบวกนะครับโอเคดังนั้นตรงนี้ก็หวังว่าจะเห็นว่ามันจะคือ i ส่วน k เนาะตรงนี้ได้ลบหนึ่งลบ e กำลังลบ infinity นะครับซึ่ง e กำลังลบ infinity มันได้0นะครับก็เลยได้ i ส่วน k 1ลบ0ซึ่งก็คือ i ส่วน k นะครับดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับปริมาณยาก็จะคงตัวอยู่ที่ i ส่วน k โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อที่156นะครับนะผมขอทิ้งตรงนี้เอาไว้เผื่อสำหรับคนที่อยากจะจดนะครับจดไม่ทันนะก็สำหรับคนที่ฟังผมอยู่นะครับข้อ156ลองทำดูนะครับนะโจทย์ถามหาขนาดของเนื้องอกมะเร็งในรูปชัดแจ้งนั่นก็คือคุณจะต้องแก้สมการหา M ใหญ่ลองดูสิครับว่าคุณใช้ separable equation หรือ indicating factor คิดเห็นว่ายังไงพิมพ์มาบอกผมนะครับนะเริ่มต้นเลือกวิธีการให้ถูกก่อนสมการ compers growth เนี่ยนะคุณใช้ sepหรือใช้ if พิมพ์มาบอกผมด้วยนะครับถ้าสมมติคุณคิดว่าใช้ indicating factor ต้องพิมพ์มาบอกนิดนึงด้วยว่าใช้ว่าได้ if เท่ากับเท่าไหร่ช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับสำหรับข้อ156คุณใช้ sep หรือว่าใช้ if เชิญนะครับผมให้เวลาสัก 3-4 นาทีลองคิดดูครับเชิญครับ
โอเคนะครับก็สำหรับข้อนี้โอ้หลายๆคนก็ตอบมานะใครยังไม่ได้ตอบนี่พิมพ์มาบอกหน่อยแล้วกันนะนะแล้วใครอินดิเกตออกแล้วหรือยังครับข้อนี้มีใครอินดิเกตออกแล้วหรือยังข้อนี้อย่างที่ผมบอกเราต้องตั้งสถิติดีๆนะครับวิธีการดูก็ดูว่าตัวแปรต้นนะครับคือ t นะตัวแปรตามคือ m ใช่ไหมแสดงว่าตัวแปรอื่นๆนะจะเป็นค่าคงที่หมดนั้นในที่นี้นี่ r เป็นค่าคงที่ k ก็เป็นค่าคงที่นะครับนะซึ่งโจทย์บอกไว้แล้วแหละนะครับโจทย์บอกไว้แล้วแหละนะครับโอเคถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาหลังตัวสีเหลืองนี่ก็คือบรรทัดนี้ M0 คือขนาดของก้อนเนื้องอกมะเร็งณเวลาเริ่มต้นนะตรงนี้เนี่ยบรรทัดตรงนี้เราจะต้องตีความให้ออกนะมีใครมองออกไหมครับว่าตรงนี้ที่ผมเขียนระบายเป็นสีฟ้าเขียนอยู่ในรูปเงื่อนไขเริ่มต้นได้ว่าอะไรโอเคนะครับช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยครับมีใครมองออกไหมครับว่าสีฟ้าตรงนี้เขียนอยู่ในรูปเงื่อนไขเริ่มต้นได้ว่าอะไรมาแล้วเริ่มทยอยมาแล้วช่วยพี่มาบอกหน่อยนะครับตีความเป็นไหมตรงนี้แปลว่าอะไรนะ Come on 130กว่าท่านนะครับพิมพ์มาให้ผมคนเดียวได้ไงครับเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะโอเคขอบคุณมากครับมาแล้ว 5-6 ท่านโอเคถูกต้องนะครับตรงนี้เป็นการบอกว่า M ขนาดของก้อนเนื้องอกมะเร็งณเวลาที่0มีขนาดเป็น M ห้อย0นั่นเองนะครับสุภวัตครับผมขออนุญาตมิวออคุณนะครับครับโอเคมาลุยกันนะครับดังนั้นเพื่อนๆเรานะส่วนใหญ่จะบอกแนะนำมาว่าใช้ separable นะข้อนี้ใช้ separable จริงๆนะครับดังนั้นเราเริ่มต้นนะการจะแก้สมการ separable นะครับหลักการสำคัญก็คือจะต้อง separate 2 variable หลักออกจากกันให้ได้ก็คือต้องย้าย m ไปฝั่งหนึ่งให้ได้ย้าย k ย้าย t ไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้นะเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่า m กับ t เท่านั้นที่เราสนใจนะครับดังนั้นตัวแปรอื่นเป็นค่าคงที่หมดนั้นผมย้อนกลับมาผมก็ต้องไฮไลท์ไว้ m กับ t ก็พอ m มันจะมีทั้งหมด3ตัวดังนั้นเมคชัวร์ว่า m เนี่ยสีเขียวจะต้องไปอยู่ฝั่งซ้ายให้หมดนะย้ายไปฝั่งซ้ายหมดส่วนตัว dt จะต้องไปอยู่ฝั่งขวาหมดซึ่งมันมีตัวเดียวก็ไม่มีปัญหาดังนั้นข้อนี้ผมเลยเซปเรทซะนะครับผมก็เลย dm นะฝั่งซ้ายมือผมย้าย m ไปกับล็อก m ส่วน k ไปนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะได้ก็คือได้1ส่วนด้วย m log m ส่วน k นะอันนี้ m ล้วนๆแล้วฝั่งขวาก็จะเป็น t ล้วนๆแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นนี่คือ separable equation เราก็อินทิเกรตทั้งสองข้างนะพอโจทย์ข้อแรกให้หาขนาดของเนื้องอกนะครับก็คือโจทย์ให้หา mt นะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะต้องใช้เงื่อนไขเริ่มต้นนี้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้เรามีเงื่อนไขเริ่มต้นขึ้นมาแล้วที่สำคัญเพิ่มขึ้นไปอีกคือโจทย์ให้หาในรูปชัดแจ้งซะด้วยซ้ำไปต้องอ่านโจทย์ดีๆนั้นเราต้องเขียน MT ของเราแก้สมการเสร็จต้องตอบอยู่ในรูปชัดแจ้ง CP ถามผมว่าผลเฉลยคือการหาค่าอันโนนฟังก์ชันเหรอคะแปลว่าอะไรวะผมไม่ค่อยเข้าใจที่เราพูดเราได้อธิบายเรื่องผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ไปแล้วนะในหัวข้อผมจำไม่ได้ก่อนหน้านี้เราลองไปเปิดหัวข้อเรื่องความหมายของผลเฉลยดูนะว่าแปลว่าอะไรอาจจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเราเคยอภิปรายกันไปยกใหญ่แล้วลองย้อนกลับไปดูนะครับคุณ CP นะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตตรงนี้นะครับเราทำยังไงดีนะมีใครมาออกไหมว่าอินทิเกรตตัวนี้ใช้อะไรถามต่อใช้สูตรโดยตรงไม่ได้ไม่มีอยู่ในตาราง U sub by part partial fraction ใช้อะไรเอ่ย U sub by part partial 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 ตอนนี้ครึ่งๆ
ครึ่งหนึ่งตอบยูสับครึ่งหนึ่งตอบไบพาสยูสับไบพาสพาเชียล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 ยูสับผมเจ็บใจอย่างหนึ่งนะแม้ว่าจะตอบยูสับหรือไบพาสก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับพวกเราเขียนไบพาสผิดหมดเลยไบพาสไม่ได้สะกดอย่างนี้นะครับมันต้องเติม s integration by parts เพราะเราแยกออกเป็นหลายๆ parts ออกเป็นหลายๆส่วน2ส่วนเนี่ย uv log integrate vdu ใช่มั้ยแยกเป็น u ส่วนหนึ่ง dv ส่วนหนึ่งดังนั้น by part ต้องเติม s จำไว้เดี๋ยวเถอะ by part ต้องเติม s นะครับเออขอบคุณมากบางคนพอบอกว่าให้เติม s ทุกพิมพ์ s มา5 6ตัวขอบคุณมากน่ารักที่สุดโอเคลุยต่อนะคำตอบคือผมยังไม่ได้เฉลยนะตอบ by part นะครับนะ by part ได้ยังไงนะครับต้องตอบ u สับผามพามหักมุมอีกรอบนะครับโอ้โหปากกาผมจะเจ๊งแล้วใช่ไหมเนี่ยเขียนติดๆคัดๆหรือหน้าจอมันไม่สะอาดวะผมไม่เข้าใจมีใครรู้ว่าเหตุทำไมผมถึงเขียนแล้วมันเหมือนกับลากเส้นไม่ครบแบบเนี้ยมีใครมีปัญหาบ้างว่าผมจะต้องแก้ไขเป็นยังไงช่วยบอกมาหน่อยดิใครใช้ Apple Pencil ช่วยบอกผมว่าผมจะแก้ยังไงบ้างครับผมเขียนแล้วมันเป็นแบบนี้ผมจะแก้ไขปัญหายังไงเนี่ยนะเกิดขึ้นอีกแล้วหรือผมเขียนไม่ดีเองนะอาจารย์เผลอไปจับปลายปากกาหรือเปล่าคะซื้อใหม่ค่ะพอดีบ้านจนนะเก็บเงินไว้ให้ลูกเรียนนะอย่าจะเปลี่ยนบ่อยเลยแค่นี้ครับง่ายดีไว้พอดีผมไม่ได้รวยจนโอเคข้อนี้นะครับเราใช้ u สับโดยให้ u นะครับแทนด้วย log ของ m ส่วน k นี่แหละนะครับเนี่ยอีกแล้วเนี่ยเกิดขึ้นอีกแล้วผมไม่รู้ทำไมนะก็ตรงนี้นะครับเราก็ดิฟเทียบตัวแปร m เนาะดังนั้นคุณก็ต้องจินตนาการที่มันดิฟตัวนี้ได้เท่าไหร่นะครับก็เริ่มต้นดิฟล็อก u ก็ได้1ส่วน u นะนั้น1ส่วน u เนี่ยก็ต้องพลิกจาก m ส่วน k เป็น k ส่วน m นะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็ดิฟไส้ต่อนะครับดิฟไส้เนี่ยก็ต้องดิฟเทียบตัวแปร m นะครับก็จะได้1ส่วน k ออกมานะครับแล้วมันก็จะตัดกันแหลกลานเลยนะตรงนี้ก็คือใช้ u สับ k ตัด k m ตัด m นะครับก็จะเท่ากับลบ rt นะครับบวกค่าของ tc นะเรียบร้อยครับโอเคถึงตรงนี้นะครับเราจะได้อินดิเกต1ส่วน u พูดผิดอินดิเกต1ส่วน u du นะ1ส่วน u du ก็คือได้ล็อกค่าสมบูรณ์ u ใช่ไหมล่ะโอเคนะครับมีคนบอกว่าเปลี่ยนตรงหัวปากกาค่ะที่เป็นพลาสติกถอดได้มันมีพลาสติกอยู่ด้วยวะนะแต่ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยนะครับปิดเครื่องเปิดใหม่ค่ะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเครื่องมันหมุนออกมาได้ค่ะยังไงวะหมุนไอ้นี่เหรอหมุนหัวปากกาเนี่ยนะดูดิหมุนออกมาแล้วทำยังไงต่อมันไม่มีพลาสติกอะไรเลยหัวปากกาไม่แน่นหรือเปล่าถ้าเป็นเจน1มีหัวปากกาฟรีให้1อันครับอันนี้เจนไหนไม่รู้ว่าเจน2มั้งช่างมันเถอะเรียนกันดีกว่าก็ทูไทยไปก่อนผมซื้อหัวปากกามาเพิ่มแล้วแต่ยังไม่เคยได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวผมพยายามโอเคครับอ่ะลุยต่อนะขอบคุณจริงๆนะที่บอกมาฝึกเด็กน่ารักมากนะครับนะมีให้ซื้อใหม่มีให้ปิดเครื่องใหม่มีให้เปลี่ยนหัวปากกามีบอกให้เปลี่ยนแอปโอ้ยสุดยอดขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ช่วยอยากช่วยอาจารย์นะครับอ่ะต่อไปผมช่วยพวกเราบ้างนะครับเรามาช่วยการหาคนเฉลยตัวนี้ในรูปชัดแจ้งดีกว่าต้องตั้งสติดี
ผลเฉลยในรูปชัดแจ้งตอนนี้เราต้องถามตัวเองเราต้องการหาอะไรนะเราต้องการหา m ดังนั้นเป้าหมายของเราก็คือจะต้องพยายามหาว่า m อ่ะเท่ากับเท่าไหร่ที่อยู่ในรูปชัดแจ้งใช่ไหมดังนั้นเราต้องการหา m ดังนั้นผมก็เลยถึงตรงนี้ปุ๊บผมยกกำลัง e ทั้งสองข้างพอยกกำลัง e ทั้งสองข้างใช่ไหมก็จะได้ e ยกกำลังลบ rt บวก c ขึ้นมานะครับแล้วก็ปลดค่าสมบูรณ์ทิ้งปลดค่าสมบูรณ์จะกลายเป็นบวกลบแล้วก็ตรงนี้เคยใช้เทคนิคนี้มาแล้ว1ครั้งถ้าคุณจำได้ตอนเราโซฟ y prime เท่ากับ y ใช่ไหมครับเราก็เขียนตัวนี้สมัยนะครับเป็น e กำลังลบ rt คูณอยู่กับ e กำลัง c ใช่ไหมมันคือสิ่งเดียวกันเนาะแล้วเทคนิคของอันตรงนี้ก็คือเราจะมองตัวนี้เป็นค่าคงที่ใหม่อีกตัวนึงเรียกว่า c ใหญ่นะตรงนี้ถ้าใครไม่สบายใจผมอาจจะเขียนเป็น c 0ก่อนก็ได้แล้วก็จะเรียกสีแดงตรงนี้ทั้งหมดว่าc ใหญ่นะครับดังนั้นตรงนี้ผมก็เลยได้เป็นc ใหญ่ e กำลังลบ rt นะแล้วก็ take exponential อีกรอบก็จะได้ m กำลัง k เท่ากับ e ยกกำลัง c e ยกกำลังลบ rt นะครับ m ของเราก็เลยได้แล้วนะครับคือ k e ยกกำลัง c e ยกกำลังลบ rt แค่นั้นเองนะครับยากตรงไหนโอ้ยก็กำลังซ้อนกำลังแค่นั้นเองนะครับตอนนี้แนะนำมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนหัวปากกานะครับมีการบอกว่าเปลี่ยนแอปนะครับมีบอกว่าเปลี่ยนปากกานะครับล่าสุดบอกให้เปลี่ยน iPad เอ้ยรักอาจารย์จริงๆขอบคุณมากจริงๆครับโอ้เปิดหัวเลยจี๊ดเลยตอนนี้จี๊ดเลยอาจารย์ไม่น่าถามตั้งแต่แรกเลยวะเอามาเว้ยโอ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 ้ยเราลืมทำอะไรด้วยนะคุณทำสติผมหลุดนะนะครับอ๋อเราแทนเงื่อนไขเริ่มต้นต่อนะครับเงื่อนไขเริ่มต้นของเรามีอันนี้นะครับ m 0เท่ากับ m 0ก็แทนเงื่อนไขเริ่มต้น m ที่0เท่ากับ m 0นะครับก็ m ห้อย0นะครับเป็นขนาดของก้อนมะเร็งในตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะสบายนิดนึงนะครับตรงที่ว่า e กำลัง0เนี่ยมันได้1เสมอดังนั้นตรงนี้ e กำลัง0ทั้งก้อนที่จะได้1ก็จะได้ e กำลัง4ขึ้นมานะครับโอเคเนาะดังนั้นตรงนี้ผมก็จะได้ e กำลัง4เท่ากับ m 0ส่วน k นะครับก็ให้เราแทนกลับไปในนี้นะสังเกตนิดนึงว่าผมเนี่ยไม่ได้หา c ออกมานะแต่ผมหา e กำลัง c ดูนะว่าผมทำยังไงต่อนะครับเพราะฉะนั้นผลเฉลยเฉพาะคือนะครับผมก็จะได้ mt เท่ากับ k ดูตรงนี้ดีๆนะดูตรงนี้ไอ e กำลัง c ตรงนี้จริงๆถ้าคุณมองมันคือกำลังซ้อนกำลังอย่างนี้ได้ถูกปะเพราะเราเรียนมาแล้วว่าถ้าเป็นกำลังซ้อนกำลังให้เอากำลังมันมาคูณกันเลยนะครับตอนนั้นนี่คือสิ่งเดียวกันนะนะครับตอนนั้นผมก็เลยสามารถเอาตัวนี้มาแทนในนี้ได้แค่นั้นเองนั่นคือทริคไม่ต้องไปหา C ซ้อนเข้าไปอีกนะครับให้ปวดหัวนะครับตอนนั้นก็เลยตอบ K แล้วก็ M0 ส่วน K ยกกำลัง E ยกกำลังลบ RT นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้พาร์ทสุดท้ายนะครับพาร์ท B ให้หาว่าลิมิต T เป็น infinity MT คือเท่าไหร่นะครับพาร์ท B ผมก็คือ take limit ความหมายตรงนี้ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับขนาดของก้อนเนื้องอกจะเท่ากับเท่าไหร่นะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ นะครับเราก็ take T ว่า infinityนะตรงนี้ก็เช่นเคยนะครับจะใช้แฟกต์ที่ว่า r กับ k เป็นบวกนะครับ r กับ k นี่เป็นบวกอันนี้จำเป็นจะต้องบอกมานะครับตรงนี้ก็เห็นชัดเจนว่าถ้า r เป็นบวกเนี่ยตรงนี้ก็จะได้ e ยกกำลังลบ infinity ขึ้นมาเนาะดังนั้นก็จะได้ ak m 0หาร k e กำลังลบ infinity นะครับซึ่ง e กำลังลบ infinity ก็คือ0ใช่ไหมดังนั้นก็เลยได้ k m 0หาร k ยกกำลัง0ซึ่งก็กำลังสูตรก็ได้1ดังนั้นคำตอบจริงๆแล้วคุณก็อาจจะมองว่าอ๋อจริงๆแล้วไอ้ค่าคงที่ k ใน compers close equation นี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอก
มันก็คือเป็นขนาดของก้อนเนื้องอกเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนั่นเองนะครับเป็นที่มาของคีย์นะก้อนนี้เป็นที่มาที่ไปนะครับก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับ Compound Equation นะครับแล้วขอบคุณอีกทีนะครับสำหรับทริคในการช่วยผมเขียน iPad ได้ดีขึ้นนะครับมีประโยชน์มากๆอ้าวเดี๋ยวผมให้เวลาอีก 3-4 นาทีนะครับลองทำข้อ157ดูนะครับนะเป็นการพิจารณานะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโรคระบาดนะครับผู้ติดเชื้อโรคระบาดลองดูซินะครับข้อนี้มี2คำถามแล้วกันนะครับผมจะไม่ได้ถามเลยพิมพ์มาแล้วเดี๋ยวผมจะตอบว่าจะถามว่าอะไรมี2คำถามแล้วกันนะครับคือใช้ separable หรือ indicating factor นะดังนั้น sep หรือ if นะพิมพ์มาอันแรกคำถามที่2ตอนอินดิเกตใช้เทคนิคอะไร use sub bypass partial นะครับดังนั้น sep หรือ if use sub bypass หรือ partial อ่ะเชิญนะครับนะครับแล้วก็ลองอินดิเกตดูนะครับผมให้เวลา 3-4 นาทีตรงนี้แล้วเดี๋ยวเฉลยกันครับเชิญครับนะตอบมาบางส่วนนะครับข้อนี้ที่ตอบมาส่วนใหญ่ก็ถูกนะ separable equation ครับแต่อาจจะติดเรื่องการ indicate ว่า indicate ยังไงนะแล้วก็ในที่สุดนะครับก็มีคนที่ให้คำตอบผมนะครับในทางที่มีประโยชน์นะครับก็พิมพ์มาบอกว่าเวลาเราจับปากกามันจะมีด้านที่เราจับประจำอยู่ค่ะจนหัวปากกาฝั่งนั้นมันด้านค่ะลองหมุนมุมที่จับสักหน่อยจะเขียนไม่ขาดค่ะในที่สุดก็มีคนที่ให้ประโยชน์
บ้างนะครับเยอะเออถ้าใครมีปัญหาอยู่ก็ขอบคุณน่าจะเป็นชื่อธีรัฐยาตุลาลักษ์สักอย่างนี้นะครับขอบคุณอีกทีนะครับน่ารักมากนะคือจะเอาฮาอย่างเดียวมันไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นะเออจริงด้วยเพราะคุณพูดผมจับอยู่อันเดียวมุมเดิมตลอดเลยดังนั้นเดี๋ยวผมจะพลิกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับลองทำดูขอบคุณมากนะครับน่ารักที่สุดนะครับดังนั้นตรงนี้นะสมการนี้นะครับสมการที่เราโฟกัสในข้อนี้เนี่ยเป็นสมการอธิบายเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับก็สามารถสังเกตได้นะว่าตัวแปรตามของเราคือ p นะปรากฏตรงนี้ pp นะครับส่วนตัวแปรต้นของเรามี t อย่างเดียวนะ k กับ a เนี่ยนะครับเป็นค่าคงที่นะครับดังนั้นตัวแปรอื่นจะเป็นค่าคงที่หมดเลยนะครับเรามองอย่างนั้นนะดังนั้นข้อนี้เราก็จะใช้ separable equation นะครับก็แน่นอนนะครับโจทย์ถามหาผลเฉลยชัดแจ้งนะครับของปัญหาค่าเริ่มต้นก็แสดงว่าตรงนี้เราจะต้องใช้เงื่อนไขเริ่มต้นในการไปหาคำตอบสุดท้ายด้วยนะครับนะโอเคงั้นเราลองลุยกันนะครับจุดที่ยากที่สุดอาจจะเป็นจุดที่อินทิเกรตบางข้อนี้นะครับดังนั้นผมก็เริ่มต้นนะครับทำพาร์ท A ก่อนนะครับทำพาร์ท A พาร์ท A นะครับผมก็เริ่มต้นนะย้าย P นะไปฝั่งซ้ายก็จะได้1ส่วนด้วย P 1ลบ P ส่วน A นะครับด้านขวาคือ DTโอเคลืม k ถ้าหลังจากนั้นเราก็อินทิเกรตนะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยพอถึงบรรทัดนี้นะครับก็จะเป็น separable equation แล้วพอเราสามารถแยก p ได้เป็นฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวามี t ล้วนๆนะถึงตรงนี้ปุ๊บวิธีการที่ง่ายสุดที่ผมจะคิดได้คือเราเคลียร์เศษส่วนก่อนซะดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือก่อนที่คุณจะทำอะไรอย่างอื่นต่อคุณคูณ A ทั้งเศษทั้งส่วนเข้าไปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปปวดหัวกับตัวนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะเหลือนะครับก็จะได้อินดิเกต A หารด้วย P แล้ววงเล็บนี้กับวงเล็บนี้เมื่อคูณ A เข้าไปมันจะหวั่นเจี๊ยบนะครับก็จะได้ A ลบ P แล้วก็ partial fraction decomposition มาแล้วนะครับนะเราจะต้องใช้ partial fraction decomposition นะครับก็ใช้ cover up method ได้นะครับนะช็อตคัทที่เราเรียนกันไปนะครับเราก็จินตนาการว่าเออทำอันนี้นะครับโอเคนะก็แทน p ด้วย0เนาะเราเซตตัวนี้ให้เป็น0แล้ว cover up ตัวนี้แทน p ด้วย0ก็จะได้ a ส่วน a ลบ0ซึ่งก็คือได้1นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราก็เซตให้ a ลบ p เป็น0ใช่ไหมก็แสดงว่า p เป็น a ใช่ไหมพอแทน p ด้วย a ด้วยแล้วก็ปิดตรงนี้ไปใช่ไหมก็จะได้อะไรล่ะก็จะได้ a ส่วน a ซึ่งก็คือได้1เหมือนกันนะครับก็จะได้ตัวนี้โอเคเรียบร้อยนะครับนะใช้ partial fraction decomposition โอเคนะครับตอนนั้นนี่คือการแยกเศษส่วนย่อยนะครับมีหลายคนตอบมาก็ถูกนะครับโอเคทีนี้เราก็อินทิเกรตทีละตัวอินทิเกรต1ส่วน p ได้ล็อกค่าสมบูรณ์ p นะครับอินทิเกรตตัวนี้ดูดีๆนะมันต้องใช้ u สับนะครับให้ u เป็น a ลบ p นะนั่นจริงๆแล้วมันจะต้องมีลบ1โผล่มานะเราลองไปเช็คดูนะนะตรงนี้มันต้องได้ลบล็อกค่าสมบูรณ์ a ลบ p โผล่มานะครับด้านขวาก็เป็น kt บวกค่าคงที่10นะครับนะเนื่องจากโจทย์ถามหาผลเฉลยชัดแจ้งเป้าหมายของเราคือจะต้องไปหา p นะครับไปหาว่า p เท่าไหร่นะดังนั้นเราอาจจะต้องเริ่มจัดรูปกันนะครับตรงนี้ก็จะได้ล็อกค่าสมบูรณ์ p ส่วน a ลบ p ขึ้นมานะฝั่งขวาก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เทค exponential เหมือนเดิมเลยนะครับนะก็จะได้ e ยกกำลัง kt บวก c นะแล้วก็ถึงตรงนี้ก็ปลดค่าสมบูรณ์ทิ้งนะครับนะครับก็จะได้บวกลบ e กำลัง c คูณกับ e กำลัง kt ทำแบบแท็กติกเดิมเลยนะครับแล้วเราก็เรียกมันว่า c 0ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะเรียกตัวใหม่นี้ว่า c ใหญ่นะครับดังนั้นเราก็จะได้เงื่อนไขนี้ขึ้นมาโอเคนะครับมีใครได้ถึงจุดนี้บ้างแล้วครับหวังว่าจะได้เหมือนกันนะหวังว่าแล้วเราก็แทนเงื่อนไขเริ่มต้นเข้าไปนะครับเงื่อนไขเริ่มต้นในโจทย์เนี่ยคือ p 0เท่ากับ p 0นะครับเราก็จะได้ว่านะก็แสดงว่าเมื่อ t เป็น0นะ t เป็น0 e กำลัง0ก็ได้1ดังนั้นด้านขวาเหลือ c อย่างเดียว
ส่วนด้านซ้ายก็จะได้ p 0หารด้วย a ลบ p 0นะดังนั้นตรงนี้จะได้ว่า c เท่ากับ p 0หารด้วย a ลบ p 0นะครับก็ให้เรามาแทนในนี้โอเคไหมเออนะครับดังนั้นจริงๆแล้วผลเฉลยคือผลเฉลยเฉพาะคือนะครับผมก็จะได้เป็น p หาร a ลบ pเท่ากับ p 0หาร a ลบ p 0 e ยกกำลัง kt แค่นั้นเองนะครับอืมเรียบร้อยอืมนะพอไหวไหมอืมสิ่งที่ยากที่สุดอาจจะเป็นการจัดรูปนะครับให้อยู่ในรูปชัดแจ้งนะครับจัดให้อยู่ในรูปชัดแจ้งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยากตรงที่ตรงเนี้ยมันมี p เหมือนกันทั้งคู่นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือคุณจะต้องเอา a ลบ p ตัวส่วนเนี่ยไปคูณฝั่งขวาให้หมดนะครับไปคูณฝั่งขวาให้หมดนะดังนั้นเราจะมาทำกันนะครับนะดังนั้นผมก็จะได้ p นะครับ a ลบ p เนี่ยไปคูณตัวนี้เนาะอืมนะครับ a ลบ p ไปคูณตัวนี้นะครับผมก็จะได้เทอมแรกเอา a ไปคูณเนาะนะก็จะได้ตัวนี้นะครับเอา a ไปคูณนะครับลบด้วยวงเล็บเดิมนี่แหละนะครับแล้วเราก็มี p ไปคูณเห็นไหมเรา a ลบ p คูณตลอดนะครับเรียบร้อยนะพอเราคูณกันมาอย่างนี้เหตุผลทำไมต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะเราจะสามารถกรุ๊ปตัว p นี้เข้าด้วยกันได้นะครับดังนั้นผมก็เลยจะต้องย้ายเทอมนี้ไปฝั่งซ้ายมือนะครับย้ายไปฝั่งซ้ายมือดังนั้นพอย้ายไปฝั่งซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือเราก็จะมี p อยู่1ตัวแล้วนะครับแล้วบวกด้วย p เท่านี้ตัวนะพอเราดึงแยกสรรพสิทธิ์ข้างหน้ามานี่ก็จะเป็น1บวก p 0 a ลบ p 0 e กำลัง kt p เนาะตรงนี้บอกว่าจะทันนะพอเราย้ายก้อนนี้มาเป็นบวกมันมี p 1ตัวกับ p เท่านี้ตัวมันก็เลยบวกกันได้เท่านี้ตัวนะหวังว่าส่วนเทอมทางด้านขวาก็ยังเหมือนเดิมนะครับเทอมนี้ผมก็ copy มาไม่มีอะไรอืมโอเคมั้ยนะครับอืมโอเคไหมหวังว่านะจะเคลียร์นะโอเคทีนี้เทอมนี้นะครับเราก็สามารถทำอะไรมันหน่อยได้มันก็จะได้ a ลบ p 0นะครับบวกด้วย p 0 e ยกกำลัง kt หารด้วย a ลบ p 0นะ p นะครับส่วนด้านขวาก็ยังเหมือนเดิมแล้วพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถได้ผลเฉลยชัดแจ้งนะครับด้วยการเอาหารตลอดได้นะครับหารตลอดได้นะดังนั้นผมก็เอามาหารตลอดครับแล้วมันก็จะมีหลายเทอมที่จะสามารถตัดกันได้นะลูกอดทนนิดนึงนะจะเสร็จแล้วคือไอเดียมันสั้นนิดเดียวอ่ะคือคูณตลอดนะครับแล้วก็ไปยุบรวมให้ p รวมเป็นเทอมเดียวกันนะแต่แค่ว่าตัวละครมันเยอะแค่นั้นเองนะครับนะถึงตรงนี้ถ้าเราดูดีๆเนี่ยถ้าเราเขียนดูดีๆตรงนี้จริงๆมันคูณกันอยู่เนาะผมอาจจะเขียนย้ายมานิดนึงเป็น e กำลัง kt มันคูณกันอยู่นะครับอืมนะสิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันได้ไหม a ลบ p 0กับ a ลบ p 0ได้อย่างนี้ไหมอืมนะโอเคไหมอืมแล้วมีอะไรตัดกันได้อีกมีแค่นี้ล่ะเออก็เหลือแค่นี้นะครับดังนั้นตัวเศษนะครับก็จะเหลือ a คูณ p 0 e กำลัง kt นะครับหารด้วยนะครับหารด้วย a ลบ p 0บวก p 0 e กำลัง ktนะซึ่งตรงนี้ถ้าผมหารทั้งเศษทั้งส่วนด้วย e กำลัง kt ผมก็จะได้ a p 0หารด้วย a ลบ p 0 e กำลังลบ kt นะแล้วก็บวก p 0นะถ้าตรงนี้มาตรงนี้เราอาจจะไม่ถนัดก็จินตนาการว่าจากนี้ไปนี่คุณคูณ e กำลัง kt ดูก็ได้นะครับนะถ้าคุณคูณ e กำลัง kt ทั้งเศษทั้งส่วนผมหวังว่าคุณจะเห็นว่ามันเท่ากันนะถ้าคุณคูณ e กำลัง kt ทั้งเศษทั้งส่วนนะครับเหตุผลที่ผมทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรนะครับ
เพราะว่าพาร์ท B เนี่ยเขาบอกว่าจงหาจำนวนคนติดเชื้อเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะสิ่งที่เราคิดมาตอนนี้นะครับคือตัวแปร P นะเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับในเวลา T ใดๆเราก็อยากจะรู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะจำนวนคนติดเชื้อจะเป็นยังไงนะครับก็คือเราต้อง take T เป็น infinity นะครับดังนั้นพาร์ท B นะครับเมื่อ T เป็น infinity เราก็ take T เป็น infinityนะครับ t เป็น infinity แล้วก็เช่นเคยนะครับเราต้องใช้แฟกที่ว่า k เป็นบวกนะในโจทย์นี่โจทย์บอกนะครับถ้าเราขึ้นไปดูในโจทย์ k เนี่ยเป็นอัตราการติดเชื้อที่เป็นบวกนะครับมันก็จะทำให้เทอมนี้นะครับก็จะได้ e ยกกำลังลบ infinity ซึ่งก็คือ0นั่นเองนะครับนะดังนั้นมันก็จะได้ e กำลังลบ infinity ซึ่งก็คือ0นะครับดังนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะได้ ap 0หารด้วย a ลบ p 0คูณ0นะครับเทอมนี้จะกลายเป็น0ไปแล้วนะเพราะ e กำลังลบ infinity คือ0แล้วก็บวก p 0ดังนั้นสิ่งที่เราจะเหลือคือ a p 0หาร p 0นะครับแล้วก็คือตอบ a นั่นเองนะครับดังนั้นลิมิตนะจำนวนผู้ติดเชื้อเมื่อเวลาผ่านไปนั้นก็คือ a นั่นเองนะครับ นะซึ่งa เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูใช่ไหม a เป็นจำนวนคนในกลุ่ม ก็แสดงว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆทุกคนติดเชื้อหมดนะครับในที่นี้เมื่อเวลาผ่านไปนานๆคนติดเชื้อหมดเลยนะ A เป็นจำนวนคนในกลุ่มนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นไงพอไหวไหมข้อนี้พอเฉลยปุ๊บยากไหมหรือว่ามันรายละเอียดมันเยอะคิดเห็นว่ายังไงครับเดี๋ยวช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยสิคิดเห็นยังไงกับข้อนี้บ้างมันปวดหัวเราอินดิเกตไม่ออกหรือว่าอะไรปัญหาอยู่ที่ไหนจัดรูปเยอะจัดรูปสมการใช่ไหมยากเหรอจัดรูปยากครับพอเฉลยน่าจะโอเคขึ้นใช่ไหมนะอ่ะเหลือเวลา10นาทีน่าจะทันข้อสุดท้ายนะเอาให้จบนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาเรื่อง direct ไม่ใช่ direction field เขาเรียกว่าอะไรวะ phase line นะครับขอบคุณมากส่วนใหญ่จะปวดหัวเรื่องจัดรูปนี่แหละนะปัญหาคือพิมพ์ตอบอาจารย์ผิดแต่หนูแสดงวิธีทำถูกเออแปลกดีเหมือนกันนะเราลองดูข้อ158นะครับร้อยข้อ158นี่นะมันเป็นสิ่งที่ตอนเด็กๆผมก็สงสัยมาตลอดเลยผมสงสัยว่าเวลาพวกตำรวจหรือเขาเรียกนิติอะไรนะนิตินักนิติไม่ใช่หรือว่าอะไรนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรนะที่แบบคุณหมอพรทิพย์อะไรนะสมมติเขาบอกว่านิติเวชอ่ะนิติเวช เขาไปเจอศพแล้วเขาก็สามารถบอกเราได้ว่าโอเคศพนี้เนี่ยเสียชีวิตมาแล้วนานเท่าไหร่นะก็ทางนิติเวชเขาก็จะมีวิธีการคำนวณอยู่ใช่ไหมนะก็วันนี้เนี่ยก็จะเป็นโมเดลหนึ่งนะครับที่สามารถมาช่วยพรีดิกได้นะครับเราเรียกว่ากฎการเย็นตัวของนิวตันนะครับนะคุณนิวตันนี่ไปปรากฏทุกที่จริงๆนะครับปรากฏตรงนี้อีกแล้วนะครับนอกจากในฟิสิกส์นะครับตอนนั้นเราลองมาดูสักโมเดลหนึ่งแล้วกันนะครับที่จะมาช่วยเราในการพรีดิกเวลาในการเสียชีวิตของศพนะครับว่าเป็นยังไงเราลองมาดูนะครับข้อ58ก่อนอื่นเรามาอธิบายกฎการเย็นตัวของนิวตันก่อนนะครับก็คุณคลอดจินตนาการได้สมมติคุณซื้อชาหรือกาแฟมาแก้วหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณก็สมมติคุณซื้อกาแฟร้อนมาอย่างนี้กาแฟร้อนแล้วคุณก็มาตั้งในห้องแอร์ใช่ไหมก็แน่นอนก็จะมีการถ่ายเทความร้อนระหว่างวัตถุกับสิ่งแวดล้อมนั้นใช่ไหมดังนั้นคำถามก็คือถ้าเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเวลาผ่านไปจะนานเท่าไหร่นะที่กาแฟของเราเนี่ยนะมันจะกลายเป็นอุณหภูมิห้องพอดีอะไรประมาณนี้นะอยากจะรู้ว่าต้องตั้งไปกี่นาทีเราจะได้อุณหภูมิที่ร้อนเหมาะสมพอดีในการกินของเรานะครับก็มันสามารถอธิบายได้ด้วยกฎการเย็นตัวของนิวตันภาษาอังกฤษคือ Newton's Law of Cooling นะครับกล่าวไว้ว่าอะไรนะครับกล่าวไว้ว่านะอัตราการเปลี่ยนแปลงใช่มั้ยเราก็นึกถึงดิฟทันทีนะพูดถึงว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงนะอัตราเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัตถุนะครับแปรผันตรงนะแปรผันตามผ
ผลต่างของอุณหภูมิของวัตถุกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับนี่คือกฎของเขานะดังนั้นในที่นี้เราก็ต้องกำหนดตัวละครขึ้นมานะจะได้ให้มันเหมือนกันนะครับในที่นี้นะครับเราให้ U เนี่ยนะครับแทนอุณหภูมิของวัตถุโอเคนะครับนะดังนั้นผมจะใช้สีแดงเหมือนกันนะ U แทนอุณหภูมิของวัตถุนะครับแล้วก็อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือ US S นี่ก็ US ก็ไม่ใช่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ S น่าจะมาจากsurroundingนะครับถ้าในสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเป็นอุณหภูมิของห้องนะที่เปิดแอร์อยู่นะครับส่วนอุณหภูมิของวัตถุก็จะเป็นอุณหภูมิของแก้วกาแฟนะกาแฟของเราที่เราจะกินนะครับดังนั้นจากกฎการในตัวของนิวตันเราจะสังเกตนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัตถุนะวัตถุของเราคือ U ใช่ไหมดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงก็เป็น U พรามนะแปรผันตามก็เป็นแปรผันตามผลต่างอุณหภูมิวัตถุกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะผมก็เอามาลบกันใช่ไหมเอาอุณหภูมิของวัตถุกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเอามาลบกันนะตรงนี้ผมบอกนิดนึงนะครับว่าในบางเล่มมันจะสลับที่กันอยู่นะ U ลบ US แต่ของผมเอา US ลบ U นะก็จริงๆมันไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะว่าที่ผมเอา US ลบ U เนี่ยนะเพราะว่าเราจะได้ค่าเคมาเป็นบวกแต่ในหนังสือบางเล่มให้ U เป็นลบ US เนี่ยค่าเคก็จะเป็นลบมันก็แค่กลับกันแค่นั้นเองไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับดังนั้นเราก็เลยได้เรียบร้อยแล้วนะครับว่า Newton's Law of Cooling คือตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสมมุติว่าไปที่ Crime Scene นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่านะตอนนี้ขออภัยด้วยนะเป็นหน่วยฟาเรนไฮต์แล้วกันนะครับนะหน่วยฟาเรนไฮต์เจ้าหน้าที่พบศพตอนเที่ยงนะครับเจ้าหน้าที่พบศพตอนเที่ยงนะพบศพตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงนะที่อุณหภูมิห้อง70องศาฟาเรนไฮต์แสดงว่านี่คือ US นะครับอุณหภูมิของ surrounding นะตรงนี้เรากำลังอ่านบรรทัดนี้อยู่นะครับอุณหภูมิห้อง70องศาอุณหภูมิศพวัดได้ 96.1 ครับตอนนั้นนี่เป็นอุณหภูมิของศพเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเวลาเที่ยงนะครับพบศพดีวัดอุณหภูมินะครับหลังจากนั้นนะครับก็วัดอีก1ครั้งนะครับเมื่อเวลา 13:00 น.วัดอุณหภูมิศพอีกครั้งนะครับนะก็จะได้เป็น 13.00 นะครับก็วัดอุณหภูมิศพได้ 94.6 องศาฟาเรนไฮต์นะครับแล้วเขากำหนดว่านะครับนี่คือเซตอัพปกติเนี้ยอุณหภูมิโดยทั่วไปของมนุษย์เนี่ยมันก็จะอยู่ที่37องศาเนาะเซลเซียสแต่ถ้าในหน่วยฟาเรนไฮต์เนี่ยก็จะวัดที่ 98.6 องศาฟาเรนไฮต์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกว่าอะไรนะครับก็เป็นการบอกว่าสมมุติแล้วกันว่าก่อนเสียชีวิตผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรนะไม่ได้ติดโควิดหรือว่าอะไรก็คืออุณหภูมิปกตินะก็แสดงว่าตรงเนี้ยเป็นการบอกว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยอุณหภูมิของเขานะครับอยู่ที่ 98.6 องศาฟาเรนไฮต์นะครับนี่คือแอสซัมชันที่เรามีนะครับดังนั้นเราก็อยากจะรู้เนาะว่าตรงนี้เวลาพบศพเนี่ยนะดังนั้นตรงนี้เราเขียนขึ้นมาอันนี้เวลาพบศพนะเป้าหมายของเราคือเราอยากจะหาเวลาที่เสียชีวิตนะครับเราก็สร้างตารางขึ้นมาสร้างตารางขึ้นมาก็ได้ประมาณนี้ดังนั้นเราอยากจะรู้ว่าเวลาที่เสียชีวิตเป็นเท่าไหร่โอเคนะครับ นะดังนั้นเริ่มแรกเลยนะครับเราอ่านโจทย์ตรงนี้เนี่ยนะเพื่อไม่ให้ตัวแปรมันเยอะเกินไปปกติเนี่ยเขาก็จะกำหนดให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเนี่ยคงที่ตลอดเวลานะครับดังนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็สมมุติว่าห้องของเราเนี่ยอุณหภูมิ70องศาฟาเรนไฮต์ตลอดเวลาเลยนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นตัวกำหนดขึ้นมาว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเป็นคงที่ดังนั้นจากกฎการเย็นตัวของนิวตันได้ว่านะครับสิ่งที่เรามีก็คือ du by dtนะครับก็จะเท่า k นะครับแล้ว US ของเรานะครับอุณหภูมิของ surrounding ก็ให้เป็น70องศาฟาเรนไฮต์ตลอดนะครับแล้วก็ลบ U นะครับโดยที่ U เป็นอุณหภูมิของศพ
นะดังนั้นเป้าหมายของเราก็คือจะต้องไปหาว่า U เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมนะดังนั้นสเต็ปแรกนะพูดผิดจริงๆเราต้องไปหาเวลา T ที่เสียชีวิตนะแต่ตอนนี้เนี่ยให้เราแก้หา U ก่อนนะก็ใช้วิธีอะไรครับ integrating factor หรือ separable equation นะก็น่าจะเห็นว่าเราน่าจะใช้U สับนะครับดังนั้นตัวนี้ผมก็ใช้ U สับแล้วก็ถึงตรงนี้ผมต้องบอกนักศึกษาก่อนนะวันนี้ผมเลทนะวันหยุดแล้วยังเลทอีกดังนั้นถ้านักศึกษาคนไหนเพราะมันจะได้ให้เป็นเนื้อหาที่ครบถ้วนนะครับผมจะเอาให้จบนะครับเดี๋ยวครึ่งกลางอยู่ดังนั้นถ้านักศึกษาคนไหนไม่สะดวกก็ออกไปก่อนได้นะอาจารย์ขอโทษนะครับแต่เนื่องจากให้มันครบก็จะได้ผมอัดต่อนะขอโทษนะอย่าว่ากันนะนะผมแค่ว่าอุตส่าห์เริ่มต้นมาแล้วเอาให้จบนะครับงั้นไปต่อนะครับถึงตรงนี้ผมก็จะอินทิเกรตทั้ง2ฝั่งนะครับอินทิเกรตทั้ง2ฝั่งฝั่งซ้ายนี่ก็ต้องใช้ u สับเนาะก็ให้ u เป็น70ลบ u นะครับดังนั้นตอนเราดิฟออกมาใช้ u สับมันจะมีลบโผล่มาด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบล็อกค่าสมบูรณ์70ลบ u เนาะฝั่งขวาก็เป็น kt บวกด้วย40เหมือนเดิมแล้วกันก็ได้เท่านี้เห็นไหมครับดังนั้นเดี๋ยวผมก็อาจจะคูณลบตลอดก็ได้นะครับก็จะได้ลบ kt ลบ40นะครับแล้วเราก็พยายามหา u นะครับก็ take exponential นะค่อยๆไปทีละสเต็ปก็จะได้ e กำลังลบ kt ลบ40นะครับปลดค่าสมบูรณ์ทิ้งก็จะได้เป็นบวกลบเล่นมุกเดิมอีกแล้วเห็นไหมตรงนี้น่าจะจับมุกได้แล้วพอทำแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเรียกตัวนี้ใหม่ว่าตัวแปร c นะครับค่าของ t c ใหม่นะครับดังนั้นตรงนี้ผมก็จะได้70ลบ u เท่ากับ ce กำลังลบ kt นะครับดังนั้น u ของผมก็จะเป็น70ลบ ce กำลังลบ kt โอเคนะทีนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เป็นสมการที่บอกอุณหภูมิของศพณเวลา t ใดๆนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ามันมี2ตัวแปรนะนั่นจริงๆแล้วมันก็เลยต้องมี2เงื่อนไขในการหา c กับ k ให้ได้นะครับตอนนั้นเราจะเริ่มกันนะครับโดยไอเดียสำคัญของข้อนี้ก็คือเราจะกำหนด t เนี่ยนะครับให้เป็นเวลาในหน่วยนาทีนะครับตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะกำหนดก็คือตรงนี้นะครับดูไว้ดีๆนะเราจะกำหนดเวลาที่พบศพเนี่ยให้เป็น t เป็นศูนย์นะครับแล้ว t เนี่ยเนื่องจากเป็นหน่วยนาทีนะสังเกตนะผมกำหนดให้เป็นหน่วยนาทีตรงนี้ผมเขียนไว้แล้วนะนาทีครับนาทีแสดงว่าตรงเนี้ย12นาฬิกาไป13นาฬิกามันทีก็จะเป็น60ดังนั้นเดี๋ยวเราคาดการณ์ว่าเวลาที่เสียชีวิตทีมันจะออกมาเป็นลบนะครับนะดังนั้นเรากำหนดแบบนี้นะครับให้เวลาพบศพเนี่ยเป็นเวลาที่ทีเป็น0แล้วกันนะครับโอเคนะครับดังนั้นเงื่อนไขแรกตรงนี้ก็แปลว่าอะไรนะครับก็แปลว่าอุณหภูมิที่เวลาทีเป็น0ก็ได้ 96.1 ส่วนตรงนี้แปลว่าอะไรเมื่อเวลาเป็น60นาทีผ่านไปอุณหภูมิของศพคือ 94.6 นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกทำไมเราต้องการ2เงื่อนไขก็เพราะว่าเรามีทั้ง C ทั้ง K ติดดังนั้น2อันเนี้ยจะไปช่วยเราในการหาทั้ง C ทั้ง K แค่นั้นเองนะครับงั้นลุยต่อนะครับดังนั้นผมก็แทนเงื่อนไขแรกลงไปนะครับก็คือ U 0เท่ากับ 96.1 นะครับยาวนิดนึงนะลูกตรงนี้ขอครับเนี่ยนะครับก็แทนเงื่อนไข u 0เท่ากับ 96.1 นะครับสิ่งที่ผมจะได้นะครับก็คือได้ 96.1 เท่ากับ70ลบ c e กำลัง0ก็ได้1ใช่ไหม e กำลังศูนย์ก็ได้1ดังนั้น c ของผมก็จะได้เป็น 96.1 พูดผิด c ของผมคือ70ลบ 96.1 ก็จะได้ลบ 26.1 นะครับก็ไปแทนในข้างบนนี้ฟังนะเพราะฉะนั้น ut ของผมเลยเป็น70นะครับตรงนี้ลบ c นะครับดังนั้นลบลบก็กลายเป็นบวกนะครับก็จะได้เป็นบวก 26.1 e กำลังลบ kt โอเคไหมนะครับ
แล้วทีนี้ก็ทำอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเราจะไปหาค่า k นะตอนนี้เราปลดล็อกค่า c ทิ้งไปเรียบร้อยแล้วก็แทนเงื่อนไขที่2ลงไปนะครับก็คือ u evaluate ที่60ผ่านไป60นาทีอุณหภูมิของศพลดลงนะครับจาก 96.1 เป็น 94.6 องศาฟาเรนไฮต์เนาะก็แทนลงไปนะครับดังนั้นเราก็แทน u ด้วยแทน t ด้วย60ได้ u เท่ากับ 94.6 ก็ได้ 94.6 เท่ากับ70บวก 26.1 e ยกกำลังลบ kt t คือ60นะครับก็ได้ลบ 60k ดังนั้นถึงตรงนี้ผมก็เลยแก้หา e กำลังลบ 60k ครับ e กำลังลบ 60k นะครับก็หาได้ด้วยการลบ70ตลอดใช่ไหมลบ70ตลอดก็ได้ 24.6 พอได้ 24.6 ปุ๊บผมก็หารตลอดด้วย 26.1 24.6 หารด้วย 26.1 นะครับนะถึงตรงนี้ผมก็เทคล็อกทั้งสองข้างก็ได้นะครับเทคล็อกต้องการหา k ไงประเด็นนะครับดังนั้นถึงบรรทัดตรงนี้สิ่งที่ผมจะได้คืออะไรนะครับล็อกเจอ e ก็จะหายไปเนาะนั่นคือประเด็นก็ได้ล็อก 60k เท่ากับล็อกตัวนี้นะครับแล้วเราก็หารตลอดด้วยลบ60นะครับลบ60ซึ่งตรงนี้ถ้าใครทราบเนี่ยนะพอลบไปคูณเนี่ยล็อกเนี่ยนะจริงๆแล้วมันก็เกิดจากเอาล็อกตัวนี้สลับที่กันนะครับกลับเศษเป็นส่วนมีค่าเท่ากันเลยนะนะครับก็ได้ตัวนี้ขึ้นมานะโอเคไหมดังนั้นตรงนี้ผมก็เอาค่า k ตัวนี้นะครับนะที่เราได้เมื่อกี้ตัวนี้นะก็กลับไปแทนเข้าไปในสมการนี้อีกรอบนะแทนไปแทนมา2รอบนะครับจะเสร็จแล้วนะจะเย็นๆนะตอนนั้นตอนนี้เราจะได้พรีดิกเรียบร้อยนะครับนะก็เอาค่า k ตัวนี้ไปแทนนะครับตอนนั้นผมขอเขียนต่อจากตรงนี้แล้วกันนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือ UT ของเรานะครับก็จะเท่ากับ70บวกด้วย 26.1 นะครับแล้วก็เป็น E ยกกำลังลบ KT โอ้จริงๆผมไม่ควรจะต้องกลับด้านเลยโทษผมค้างลบไปจะดีกว่าเยอะเลยขออภัยอย่างสุดแบตก็จะหมดอีกเยี่ยมต้องไปให้ได้อุปสรรคไม่หวั่นโอเคนะค้างไว้แบบนี้ดีกว่าผมขอโทษนะเพราะว่าพอผมเห็นแล้วว่าค้างลบไว้ดีกว่าเพราะว่าเวลาเรามาแทนในนี้นะครับลบ KT มาเจอตรงนี้ลบจะกลายเป็นบวกในลูกดังนั้นตรงนี้เพื่อความสะดวก e นี่ผมจะเขียนเป็น x โปอย่างนี้นะก็จะกลายเป็นลบลบกลายเป็นบวกก็จะได้ลบกลายเป็นบวกก็1ส่วน60นะก็พอคูณ t ก็กลายเป็น t ส่วน60ล็อก 24.6 หาร 26.1 โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้คีย์สำคัญตอนนี้เราได้สมการมาแล้วนะหลังจากที่เราได้2ข้อมูลมานะครับทั้ง2สมการนะครับผมเสียว่าแบตมันจะหมดระวังครับเสียไปก่อนโอเคนะถึงจุดไฮไลท์แล้วนะไฮไลท์ของเราคืออยากจะรู้เวลาที่ศพนะครับว่าเสียชีวิตไปเท่าไหร่นะดังนั้นเราก็ตั้งคำถามมาดีเราต้องการหาเวลาทีใหญ่ซึ่งเวลาทีใหญ่ก็อย่างที่บอกนะครับเราก็คาดเดา ว่าเขาไม่ได้ป่วยอะไรตอนที่เขาเสียชีวิตนั้นนะอุณหภูมิของเขาปกติคือ37องศาเซลเซียสหรือ 98.6 องศาฟาเรนไฮต์เราเลยตั้งสมการนี้ขึ้นมานั่นคือไอเดียเพราะทันทีที่เขาเสียชีวิตอุณหภูมิเขาก็เริ่มลดลงเรื่อยๆใช่ไหมนั่นคือไอเดียของข้อนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะทำก็คือแค่นั้นเองเนี่ยเอา 98.6 แทนลงไปดังนั้นผมก็จะได้ 98.6 เท่ากับ70บวก 26.1 นะครับแล้วก็ exponential ของยาวๆตรงนี้ก็คือ t ส่วน60ล็อก 24.6 26.1 นะครับตรงนี้นี่อย่าลืมนะ exp ก็คือ e ยกกำลังนะ e ยกกำลังตัวในวงเล็บนะแต่ขี้เกียจเขียนนู่นมันจะซ้อนกันแล้วปวดหัวนะเขียนนี่คือเทคนิคในการเขียนให้อยู่บรรทัดเดียวกันเ
นะครับดังนั้นตอนนั้นตรงนี้คุณจะสังเกตนะครับสิ่งที่ผมจะทำได้ก็ย้ายทุกเทอมไปนะครับยกเว้นเทอม exponential ซะนะผมจะได้เท่าไหร่เอ่ยนะครับตรงนี้พอเอา70ไปลบก็ได้ 28.6 นะครับแล้วก็หารตลอดด้วย 26.1 ก็ 28.6 หารด้วย 26.1 โอเคนะครับตอนนั้นแล้วหลังจากนี้ผมก็เทคล็อกทั้ง2ข้างแค่นั้นเองนะครับล็อกเจอ expo ก็จะหายไปไงนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะได้ t ส่วน60ล็อก 24.6 หาร 26.1 ก็เท่ากับล็อกตัวนี้มันแค่จัดรูปมันนะผมแค่โชว์ให้เราดูว่าต้องทำยังไงแล้วอย่างนั้นคุณก็จะเห็นแล้วว่า t ของเรานะครับก็จะเท่ากับ60ล็อกตัวนี้นะครับทั้งหมดหารด้วยเทอมนี้ก็ copy มาอืมนะครับถึงตรงนี้ก็จะคิดมือไม่ไหวหรอกนะเราก็ประมาณนะครับเรากดเครื่องคิดเลขก็ได้ลบ 92.7 นะครับซึ่งตรงนี้ผมขอปัดขึ้นแล้วกันนะก็ลบ 93 นาที ลบ 93 นาทีนะแสดงว่ามันเสียชีวิตนะครับศพเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปเมื่อ93นาทีนับจากเวลาที่เราไปพบศพใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเราไปพบศพเนี่ยนะครับมันคือพบศพตอนกี่โมงนะเราพบศพตอนเที่ยงใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ t เป็นลบ93ไหนช่วยคิดหน่อยสิตอนเวลาเที่ยงย้อนกลับไป93นาทีนั่นก็คือชั่วโมงครึ่งกว่าๆก่อนชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็ประมาณ10โมงครึ่งใช่ไหม10โมงครึ่งนะแล้วก็ย้อนกลับไปอีก3นาทีนั่นก็ต้องเป็นเวลา10นาฬิกา27นาทีนะก็หักมาจากเที่ยงนะครับดังนั้นก็เลยสรุปได้ว่าดังนั้นนะครับเวลาการเสียชีวิตคือประมาณ10นาฬิกา27นาทีวันเจี๊ยบ Yes เป็นไงรู้สึกได้ความรู้เพิ่มเติมไหมนี่วันนี้นะครับขอบคุณอีกทีนะครับขออภัยด้วยที่เลทมา10นาทีแต่หวังว่าเราได้เห็นนะครับนะได้จบกระบวนการนี้ว่าเราตอนนี้เรารู้โมเดลหนึ่งแล้วนะครับใช้ Newton's Law of Cooling ในการมาพิจิตรการเสียชีวิตของศพนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกทีที่อยู่ด้วยกันนะครับสำหรับวันหยุดวันนี้นะครับนะถ้าไม่ทันตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับนะ โอเคนะครับนะสำหรับวันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะเริ่มสมการชีวภาพยังไม่สมการเฉลิมพันธ์2เดี๋ยวเราจะพูดถึงเส้นเฟสก่อนแป๊บนึงครับแล้วก็ไปสมการเฉลิมพันธ์3อันดับ2นะชี้ทุกอย่างอัปโหลดไว้ให้แล้วใครอยากจะเรียนล่วงหน้าลองไปดูก่อนได้นะครับสวัสดีขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย